สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ How to Radio ซึ่งมีผมสุรวิทย์เสดีชนเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศผ่านเว็บ thaiwai.org นะครับก็ขอขอบพระคุณเว็บ thaiwai.org โดยแอดมินณบางสกุลนะครับที่ได้ให้เราได้มาเช่าพื้นที่นะฮะได้ออกอากาศได้พบปะครับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังติดตามสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่น้องที่เข้ามารับฟังหน้าซีบอกในตอนนี้ก่อนนะครับก็คือสวัสดีครับคุณปูคุณติ๊ก CM คุณม่วงสาลีคุณเรดเอวรี่ติงคุณจ๊าบคุณชกไม่มีมุมคุณเรดบูก V2 คุณแดงคุณเตี้ยครับคุณหนูรักชินวัตรคุณซินแบกคุณกินซ่าคุณรักคุณยาจบคุณไอ้หนูแดงคุณชอมพอคุณวังหลังคุณจีคุณยูดีดีคุณเบสดันคุณรับแลคุณเคคุณโจบางพรมนะชินวัตรคุณหมาน้อยคุณกบแมนคุณเท่าจอยคุณราชมังคุณม้าบินคุณสตึกแดงคุณลูมิซีอาบีคุณมดแดงแดงคุณเอกสกลคุณป้าไก่แดงคุณแจ๋วไซเบอร์คุณทีโน่สองสองคุณปุ๊กเมืองแซบคุณลงผูกคุณแม็กคุณเจเจคุณเอ็มทีคุณคิมจองเทือกคุณรักคุณแขนคดสู้ต่อคุณชอริ้วเฮี้ยงคุณอุดรชินคุณจิ้งหลีดแดงคนกรุงเทพไม่เอากบฏสวัสดีครับทุกท่านและขออภัยท่านที่ไม่ได้ทักทายด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้เราก็ทราบเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็คือเข้าสู่ภาวะสู้รบกันอย่างเต็มที่แล้วครับยังถึงกับไม่เปิดศึกนะแต่อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายของคุณสุเทพเสื้อสุบรรณตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดสมรภูมิพยายามจะเปิดแผลให้ได้ให้เข้าทหารออกมาให้ได้หรือให้มันได้ศพเยอะๆนะฮะเห็นชัดเจนนะครับไม่มีใครเถียงและเถียงไม่ออกแต่ก็ยังมีพวกสาวกของฝ่ายคุณสุเทพออกมาแก้ตัวงามน้ำขุ่นๆก็คือกรณีการโยนระเบิดหรือการวางระเบิดที่ถนนบรรทัดทองไอ้ที่บอกว่าโยนมาจากตึกร้างนะมันแท้ๆที่จริงนะไม่ใช่นะฮะก่อเหตุกันเองอย่างชัดเจนหรือว่าการสังหารมวลชนของตัวเองนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะฮะดังนั้นรายการของเราจึงนะฮะได้ออกไปพบปะไม่ว่าจะเป็นในเว็บหรือด้านข้างนอกก็ตามกับกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และก็ให้ท่านผู้ฟังนะฮะเตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าแท้จริงแล้วดุลกำลังมันอยู่ตรงไหนถ้าหากหลังจากทหารออกมาได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากลัวมากนะครับอันนี้คือเราพยายามที่จะประเมินสถานการณ์โดยใช้ทฤษฎีทางชนชั้นเราพูดอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ที่มาร่วมคุยกับพวกเราวันนี้มาทั้งสองท่านครับอาจารย์ทรงรักษ์และอาจารย์ปัญญาสวัสดีครับอาจารย์ทรงรักษ์อาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับคุณสุรวิทย์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับเอาประเด็นแรกเลยนะครับอาจารย์หลังจากที่เราออกไปพูดคุยนะฮะทั้งในเว็บแล้วก็ตามกลุ่มต่างๆมันมีกลุ่มบางกลุ่มคนบางคนเริ่มสงสัยนะฮะว่าไอ้เว็บนี้คณะวิทยากรกลุ่มนี้โอ้โหลงดีเทลรายละเอียดมากเลยนะฮะบางกลุ่มเขาบอกว่าถ้าอยากชนะอำมาตย์ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองสิถึงจะชนะคือเปลี่ยนประเทศไปสิถึงจะชนะระบอบเผด็จการศักดินาหรือที่เราเรียกว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐได้ซึ่งมันเป็นคำตอบที่เหมือนกับคำปั้นทุบดินนะฮะเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากชนะเล่นแข่งฟุตบอลนะผมเปรียบเทียบเหมือนกับการแข่งฟุตบอลให้ฟังว่าถ้าเราอยากชนะอีกทีมหนึ่งเราก็ต้องยิงให้เยอะๆสิโดยที่ไม่ได้พูดถึงว่าทำอย่างไรคุณจะสร้างทีมฟุตบอลที่ยิงประตูเขาได้คุณพูดแต่เ
ยกชงลูกมาให้ฉันสิฉันจะได้แตะเข้าโกกแต่คุณไม่ได้พูดถึงเลยว่าในการสร้างทีมฟุตบอลนั้นกองหลังจะต้องทำอย่างไรประตูจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างปีกซ้ายปีกขวาเซนเตอร์ฮาฟซึ่งมันไม่ได้ใช่เฉพาะศูนย์หน้าที่จะยิงอย่างเดียวนะแม้แต่ผู้จัดการทีมจะต้องมีทำหน้าที่อย่างไรนะฮะซึ่งเราต่างหากเว็บไอในกลุ่มของเราที่พูดถึงดีเทลพวกนี้หมดไปทั้งขบวนการนะไม่ใช่มาพูดแบบกำปั้นพูดดีว่าต้องเปลี่ยนแปลงประเทศมันจึงจะชนะดังนั้นนะครับมันจึงมีกลุ่มบางท่านนะครับยังสงสัยเราอยู่ว่าไอ้พวกนี้ทั้งภาษาก็ใช่นะฮะอะไรก็ใช่มีใครมีกลุ่มนี้มีขบวนการอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าโดยเฉพาะชี้ไปที่ประเทศจีนเลยนะถ้าพูดถึงอ้างลัทธิมาร์กนะฮะอ้างทฤษฎีของมาร์กแล้วก็พวกนี้จีนแหน่แหน่แง่แง่จีนให้การสนับสนุนนะเพื่อเป็นได้ว่าเป็นการคานอำนาจระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมพวกนี้รับงานจีนมาหรือเปล่าประเด็นนี้รบกวนอาจารย์ทรงรักนะครับอธิบายก่อนเลยครับเชิญครับอาจารย์ครับมีอยู่2ประเด็นนะครับว่าประเด็นจีนกับประเด็นลัทธิมาร์กนะครับที่เรายืนยันอยู่ตลอดนะครับว่าเราใช้มุมมองทฤษฎีหรือระบบคิดมาจากทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมาจากนายคาร์ล มาร์กซ์นะครับซึ่งตายไปแล้วนะครับแต่เขาได้เขียนทฤษฎีขึ้นเมื่อ160ปีก่อนครับคือตัวเขาก็ตายไปแล้วแล้วเขาก็เกิดมานุ่นในยุคต้นรัตนโกสินทร์นุ่นเขาเขียนว่าการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยของมนุษย์นะครับในสังคมมนุษย์เนี่ยล้วนแต่เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันต่อสู้ที่ผ่านมาเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นลิงเนี่ยหรือว่าเป็นสัตว์จากคลานขึ้นมาบนบกเนี่ยมันมีการต่อสู้กับธรรมชาตินะครับต่อสู้ว่าจะเอาหาอาหารกินที่ไหนนะจะหลีกหนีเสือหนีสิงโตกันอย่างไรเรียกว่าต่อสู้กับธรรมชาติพอมีการต่อสู้กับธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็มีการต่อสู้กับการทดลองวิทยาศาสตร์จะจุดไฟยังไงให้มันติดควบคุมไฟกันได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่าต่อสู้กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่เป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ทีนี้พอต่อมาในยุคประวัติศาสตร์นี่มันเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับคำว่ายุคประวัติศาสตร์ก็คือเป็นยุคที่เริ่มมีการบันทึกตัวอักษรขึ้นมาถ้าก่อนที่จะมีการบันทึกเนี่ยนะครับที่มีก้อนหินมีขวานหินมีมนุษย์ถ้ำเขาเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นยุคประวัติศาสตร์คือเขานับจากยุคที่เริ่มมีการบันทึกเป็นตัวอักษรตัวอักษรถูกบันทึกมาเนี่ยประมาณ4-5,000 ปีมาเนี่ยนะครับเริ่มมีตัวอักษรบันทึกอักษรง่ายๆมีการบันทึกอะไรขึ้นมาที่เป็นตัวอักษรที่ผสมกันเป็นตัวอักษรให้อ่านได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีอักษรจีนแต่ว่ามันมีคนบันทึกก่อนอักษรจีนอีกนะครับเป็นอักษรลิ่มอะไรก็แล้วแต่เขาจึงนับว่าพอมีการบันทึกปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่ายุคประวัติศาสตร์แต่ก่อนหน้านั้นเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นยุคประวัติศาสตร์มันมีตรงนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในยุคที่มนุษย์เริ่มฆ่ากันเองแล้วเริ่มจับคนอื่นทำงานแทนตัวแหละยุคทาสเกิดคือแต่ก่อนมนุษย์นี่ไม่ได้จับคนเป็นทาสทำงานแทนตัวนะครับที่ผมชอบยกตัวอย่างก็คือพวกซาไก่หรือว่าผีตองเหลืองเนี่ยพวกนี้ไม่ได้จับใครมาทำงานแทนตัวเองนะครับเพราะงั้นเขาอยากกินอะไรเขาก็ต้องไปหากินเองไปทำงานกันเองอยากกินอะไรก็คือต้องออกแรงกันเองมนุษย์เริ่มไปออกแรงทำงานเดือดจันนะให้มนุษย์คนแทนนี่หนึ่งอาจารย์งานแทนเนี่ยอาจารย์นะประวัติศาสตร์แทนนี่หนึ่งนะแสดงยุคทาสเนี่ยเป็นยุคที่ค้นพบเหล็กอันเดียวกันไหมฮะใช่ครับนะครับคือจะเป็นทาสได้เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือบังคับมนุษย์ด้วยกันเครื่องมือที่บังคับมนุษย์ได้ก็คือเหล็กนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงถ้าขวานหินก็บังคับไปตีหัวคนได้คน2คนนะครับ
จะไม่สามารถบังคับคนได้ทั้งสังคมทั้งชุมชนเนี่ยจะต้องพบเหล็กก่อนเพราะการพบเหล็กเนี่ยมันทำเป็นอาวุธนะครับนอกจากจะทำมีดไปล่าสัตว์ไปหากินแล้วยังไม่พอยังเอามาฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยสร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพสร้างธนูสร้างลูกศรขึ้นมาได้ไอ้ตรงนี้แหละนะครับก็คือยุคเหล็กมันเป็นยุคธาตุที่ยุคธาตุก็คือมีจำนวนหนึ่งไม่ต้องออกแรงทำงานให้คนอื่นทำงานให้กินตัวเองควบคุมระบบบังคับให้คนอื่นหาเลี้ยงตนเองอยู่ฟรีกินฟรีแล้วยุคนี้เนี่ยคาร์ลมาร์กซ์ก็บอกว่าเป็นยุคที่มีการต่อสู้ทางชนชั้นเพราะไอ้คนหนึ่งก็ไม่อยากจะหาเลี้ยงทาสก็มีการโค่นล้มทาสนายทาสอะไรต่างๆเนี่ยก็โค่นล้มกันแล้วต่อมาเป็นยุคศักดินานะครับไอ้ทาสก็ต่อสู้กับศักดินาศักดินาก็ฆ่ากันเองฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็จับไอ้คนนั้นเป็นเชลยก็มีการต่อสู้ทางชนชั้นคือชนชั้นหนึ่งอยู่ฟรีกินฟรีกับชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งคือต้องออกแรงงานทำมาหากินไม่ใช่รุ่งขึ้นปั๊บสลับกันเฮ้ยวันนี้นะเองสั่งให้ฉันทำงานวันรุ่งขึ้นฉันจะสั่งเองทำงานนะเว้ยไปหาปลาให้ฉันกินไม่ได้นะครับเป็นชนชั้นก็คือว่าคุณอยู่ในชนชั้นที่ใช้แรงงานคุณก็ต้องถูกล็อกตั้งทั่วลูกทั่วหลานแหละนี่คือทฤษฎีที่รายการ How to เอามาใช้ก็คือทฤษฎีของคาร์ลมาร์กที่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติต่อสู้กันไม่ว่าจะต่อสู้ทั้งผิวทั้งศาสนาทางความรู้สึกมันมีหลักของมันที่เป็นพื้นฐานดำรงอยู่ต่อต้านสีผิวก็ว่าสีผิวนี่มันกดขี่ขูดรีดฉันอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยพื้นฐานของการต่อสู้คือการต่อสู้ทางชนชั้นก็คือชิงผลประโยชน์กันทางเศรษฐกิจชิงการปกครองกันใครจะปกครองใครนะครับชิงว่าใครจะเผยแพร่รูปการจิตสำนึกเพราะงั้นอันนี้ก็คือทฤษฎีคาร์ลมาร์กซึ่งเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วก็ตายไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวคาร์ลมาร์กจะมายึดประเทศไทยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะงั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เขาสอนไว้การต่อสู้ทางชนชั้นแต่คนอื่นไม่สอนการต่อสู้ทางชนชั้นเขาสอนการต่อสู้แบบปวงชนก็คือว่ายกมือไหว้กราบไปกราบมาห้ามต่อสู้เวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรก็คือว่าใครกดขี่คนรีดใครก็อย่าไปเอาคืนนะครับให้เขาไปกินเถอะหาเลี้ยงเขาต่อไปทั่วลูกทั่วหลานคาร์ลมาร์กย่อมชนะธรรมอาจารย์ธรรมะย่อมชนะอธรรมใครมีธรรมะชนะเลยนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีเหล็กนะครับท่องคาถาก็ชนะแล้วคือทฤษฎีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่เอาการต่อสู้ทางชนชั้นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีมนุษยธรรมปวงชนหรือว่าทฤษฎีเพอร์เจอร์ก็คือว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างดวงดาวนะที่เป็นพรหมลิขิตพรหมสู้กันกรรมเวรมาสู้กันเวรย่อมระงับในการไม่ทำเวรหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรมันทำงานเพราะงั้นไอ้เรานี่เป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรเราไม่มีผลไม่มีสิทธิ์คุณจะหยอดลงคะแนนเสียงหรือว่าคุณจะไปต่อยเขาหรือว่าจะถือปืนไปยิงเขาไม่มีผลทั้งนั้นแหละเพราะว่าคุณไม่มีอำนาจอำนาจที่สั่งให้คุณไปถือปืนยิงกันไอ้นั่นไปคว้างระเบิดไอ้นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์สั่งหรอกนะครับเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นตัวเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องแบบทฤษฎีที่ไม่เอาการต่อสู้ทางชนชั้นเลยคือเป็นทฤษฎีการต่อสู้ของพูดผีปีศาจทฤษฎีการต่อสู้ของเทวดากับยมโลกอะไรทำนองนี้เพราะงั้นทฤษฎีในรายการ How to เนี่ยเป็นทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นมนุษย์กับมนุษย์สู้กันนี่อันที่หนึ่งนะครับเพราะงั้นเราไม่หลุดออกจากตรงนี้ใครจะมาเพ้อเจ้อสามัคคีกันนะครับไอ้อภัยกันนะอันนี้เป็นทฤษฎีเพ้อเจ้อไม่ใช่พูดผีสู้กันแล้วก็บอกว่าเรามาสามัคคีกันเรามาเสมอภาคกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเสมอภาคเสมอภาคไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าประชาชนต้องเหนือกว่าคนกดขี่ขูดรีดครับให้มันมาเสมอกันมันก็มาขูดรีดประชาชนสินะครับเพราะงั้นให้มันหน้าสลอนอยู่เสมอกันมีชีวิตเสมอกันได้ไงครับต้องถูกกำจัดทิ้งไปและขนาดชนชั้นสูงมันยังไม่ให้ประชาชนมีประชาธิปไตยเท่ากับมันเลยเพราะงั้นในใครที่มาบอกว่าเราต้องต่อสู้เพื่อความเสมอกันเนี่ยในระหว่างชนชั้นที่ขูดรีดด้วยกันก็คือว่าให้เสมอกันระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างเนี่ยมันเป็นจึงเป็นทฤษฎีเพ้อเจ้อเป็นทฤษฎีปวงชนที่ไม่เอาการต่อสู้ทางชนชั้นคิดว่าการเสมอกันในยุคปัจจุบันจะมีจริงหรือว่าการต่อสู้เนี่ยใช้ทฤษฎีเสมอกันแล้วมันจะชนะแล้วคิดว่าเขามีทรัพย์มากๆเขาจะปล่อยทรัพย์มาให้ประชาชนอันนี้เราจึงชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าเรายืนหยัดทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งคาร์ลมาร์กเป็นผู้เขียนอย่างเป็นระบบครั้งแรกเมื่อปี1848นะครับหรือคศ1848นะครับเป็นคนเ
็นคนประกาศการต่อสู้ทางชนชั้นที่ชัดเจนนี่ข้อที่1นะครับข้อที่2ที่บอกว่าแล้วรายการ How to เนี่ยมีคนจีนอยู่ข้างหลังหรือไม่ประเทศจีนให้การสนับสนุนต่อสู้เพื่อประเทศจีนนะครับหรือว่าจีนส่งเรามาต่อสู้อะไรทำนองนี้เป็นสาวกของจีนเป็นสาวกของจีนนะครับเพราะงั้นเวลาการพูดถึงจีนเนี่ยเรามองนะครับรายการ How to เรามองว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศสังคมนะมีสังคมเฉพาะของเขาและเป้าหมายนะเป้าหมายของประเทศจีนเนี่ยเราดูจากคำแถลงของผู้ปกครองรัฐนะครับซึ่งก็คือสมัชชาประชาชนหรือว่าสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัชชาประชาชนนะซึ่งสูงกว่าสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นคนแถลงอุดมการณ์ของรัฐะของเขาเนี่ยเขาแถลงการว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มุ่งหน้าสู่สังคมนิยมและในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะต้องเป็นของสังคมไม่ให้เอกชนเอาไปใช้ไปครอบครองอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยเพราะว่าถ้าครอบครอง5เรื่องนี้แล้วก็คนนั้นจะอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยสบายสบายไม่ต้องทำงานเนี่ยก็คือ5เรื่องก็คือเรื่องที่ดินนะครับเรื่องพลังงานปิโตรเลียมนะพวกทรัพยากรเหมืองแร่เนี่ยนะครับอย่าให้ครอบครองเอกชนครอบครองแล้วซวยเลยนะประชาชนตกเป็นทาสแน่เลยแล้วก็อันที่3คือการเงินการธนาคารถ้าให้มันมีเอกชนเข้าครอบครองแล้วก็เดี๋ยวประชาชนตกเป็นจ่ายดอกเบี้ยแพงที่สุดแน่ๆเลยนะครับแล้วก็อันที่3คือการคมนาคมเนี่ยสัญจรไปมาที่ไหนขึ้นทางด่วนเสียค่าทางด่วนนะผูกกีดเป็นร้อยปีสัมปทานเป็นร้อยปีไม่ยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ยอันนี้ก็ต้องคัดค้านและอีกอันนึงนะครับก็คือการสื่อสารเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่จะดูทีวีดูอะไรเอาไปให้ช่อง3สัมปทานบริษัทนั้นบริษัทนี้ผูกขาดกินแบบนี้แบบประเทศไทยนี่ไม่เอาเพราะประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าสิ่งที่เป็น5เรื่องเนี่ยที่ดินการสื่อสารคมนาคมธนาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องเมืองแร่ปิโตรเลียมอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นของสังคมประชาชนต้องเข้าถึงเกิดมาอูแว่นต้องเข้าถึง5เรื่องนี้อันนี้เขาถือว่าเป็นพื้นฐานที่เขาจะนำไปสู่สังคมนิยมในระดับสูงก็คือว่าต่อไปโรงงานจะเป็นของกรรมกรหรือว่าเป็นของประชาชนนะครับต่อไปสิ่งของที่จะเป็นของประชาชนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนั่นคือทิศทางของประเทศจีนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตามอย่างประเทศจีนเพราะว่าถ้าเราเอาตามอย่างประเทศจีนหรือเชิญจีนมาปกครองเนี่ยเราไปเชิญอะไรและสิอะไรนะที่ชื่ออะไรนะสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับให้เขามาปกครองประเทศไทยก็คงไม่มานะครับไปปลุกวิญญาณตึ้งเสี่ยวผิงมาปกครองแล้ววิญญาณก็คงไม่มาหรือเหมาเจ๋อตงเพราะงั้นไม่มีทางเด็ดขาดนะครับที่ว่าจีนจะมาปกครองประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเราไปขอร้องแล้วก็มาบริหารหน่อยมาประดวงหน่อยเราอยากจะเป็นเมื่อขึ้นเขาเนี่ยคงไม่มีใครเสียสติอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นแนวทางของการพัฒนาแบบจีนเป็นแบบไหนก็เพียงแต่ว่ามาเล่าเรื่องทางวิชาการเท่าที่เราค้นพบนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงจีนอย่างเดียวลาวเป็นยังไงเวียดนามเป็นอย่างไรสิงคโปร์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางเยอรมันเป็นอย่างไรอเมริกาเป็นอย่างไรประเทศที่เป็นแบบศักดินานะครับชาวเขาชาวป่าชาวดอยเขาอยู่กินกันอย่างไรล้วนแต่เป็นบทเรียนที่เราจะเอามาพูดคุยสู่กันฟังพูดคุยทำไมล่ะครับก็เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะมีกรอบมีโมเดลมีองค์ความรู้มีสิ่งที่เคยรู้เคยพบมาเนี่ยจะได้แสวงหาว่าสังคมไทยข้างหน้าเนี่ยเราจะมีรูปแบบของสังคมของเราเองแบบไหนเราแตกต่างจากจีนแบบไหนจีนก็เป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาเราเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะเขาเป็นประเทศจีนเขาเป็นสังคมนิยมเบื้องต้น1ประเทศ2ระบบไอ้ของเรานี่จะเป็น1ประเทศ2ระบบก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหมาเก๊าเราไม่มีฮ่องกงนะเราจะเป็น2ระบบได้ยังไงแล้วเกาะภูเก็ตก็ไม่ใช่เป็นเกาะที่เป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยส่วนกลางเพราะงั้นเราไม่มี2ระบบแน่นอนนะครับเรามีแต่ว่าเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนนะครับทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องยึดมาจากทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐถ้าประชาชนโค่นล้มลงไปแล้วมันก็ต้องเป็นส่วนของสังคมเฉพาะส่วนนะครับไม่ใช่เป็นทั้งสังคมนั่นแสดงว่าที่ดินเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นของทั้งสังคมแบบประเทศจีนได้เห็นอยู่หนอๆว่าประชาชนเนี่ยเรามีการปลูกบ้าน5ไร่2ไร่นะ50ตารางวา30ตารางวาเยอะแยะเราจะไปยึดมาเป็นของสังคมได้ยังไงมีของญี่ปุ่นมีของประเทศที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนยึดครองที่ดินมากที่สุดเพราะว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นของสังคมนะครับไม่ใช่เป็นของทั้งประเทศแหละนะครับไม่ใช่ว่าที่ดินทั้งประเทศนะงั้นกรรมสิทธิ์ที่ดินมันจึงอยู่ในรูปแบบต่างๆถึง5รูปแบบประเทศไทยมีรูปแบบที่ดิน5รูปแบบเว้ยนะนี่แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้เอาตามอย่างจีนแล้วจีนมีรูปแบบเดียวว่าที่ดินเป็นของรัฐแต่ของไทยมันอาจจะเป็นที่ดินเป็นของสังคมนะที่ดินเป็นของรัฐบาล2รูปแบบนะกรรมสิทธิ์ไม่เหมือนกันที่ดินเป็นของเอกชน3นะที่ดินเป็นของรัฐและเอกชนร่วมกัน4นะที่ดินเป็นของชุมชนแน่นะเป็นของสหกรณ์เป็นของหน่วยนั่นหน่วยนี้นั่นแสดงว่ารูปแบบที่ดินการถือครองที่ดินของไทยเนี่ยก็ยังจะต้องแตกต่างจากจีนถึง4เท่าตัวจีนมีแบบเดียวคือเป็นของรัฐทั้งหมดเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลตัวอย่างนะครับมันจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือไม่ก็คือประชาชนจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ว่าไม่ใช่ว่าเบื้องหลังคือรายการ How to คือจีนนะครับแค่นี้ครับคุณสุริศครับขอแทรกนิดนึงนะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าจีนเนี่ยคือมุ่งหน้าสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะหรืออีกคำนึงที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเป็นสังคมนิยมเบื้องต้นอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าก็แสดงว่าจีนก็ยังไม่ใช่สังคมนิยมเต็มรูปแบบหรือใช่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบเลยบางคนเขาเคยพูดว่าเป็นสังคมนิยมอ่อนๆซะด้วยซ้ำตรงนี้อาจารย์รบกวนอาจารย์ขยายความอีกทีครับคือมันเป็นอย่างนี้นะครับคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นึงว่าเนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยถูกอเมริกาแล้วก็ถูกกรมน.ที่เป็นผู้รับใช้อเมริกาในอดีตใน40-50ปีก่อนเนี่ยโหมกระหน่ำให้กลัวคอมมิวนิสต์โดยคิดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคือระบบการปกครองที่เผด็จการนะเขาเข้าใจไหมแล้วโดยไม่ต่อว่าเป็นเผด็จการของประชาชนที่กระทำต่อชนชั้นสูงนะทั้งทฤษฎีเขาเขียนไว้ชัดนะครับประชาชนจะต้องใช้เผด็จการต่อชนชั้นสูงใช้ประชาธิปไตยต่อประชาชนด้วยกันเองเขาเขียนไว้แบบนี้แต่อเมริกากับกรมน.มันตัดเลยมันบอกว่าใช้เผด็จการล้วนๆไม่บอกเลยว่าเป็นเผด็จการของชนชั้นไหนใครใช้กับใครและประชาธิปไตยใช้ไหมนะครับมันมี2ด้านเขาพูดประชาธิปไตยมันตัดประโยคประชาธิปไตยทิ้งเลยประชาธิปไตยรวมศูนย์มีประชาธิปไตยเปิดประชาธิปไตยแล้วก็มารวมศูนย์ก็คือลงมติเป็นเรื่องๆพอทำเสร็จก็มาพอเรื่องใหม่มาก็เปิดประชาธิปไตยแล้วก็ไปรวมศูนย์อีกเขาก็สอนไว้แบบนี้ตำราคอมมิวนิสต์คาร์ล มาร์กซ์ก็เขียนไว้แบบนี้แต่มันไปบิดเบือนซะแล้วบิดเบือนที่นี่ไอ้คนที่ไปบิดเบือนมันก็กลายเป็นผีคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยคนก็หวาดผวาคิดว่าเป็นการปกครองโอ้โหนะจึงมาเนี่ยเหมือนหนังไทยเลยนะปืนมาปั๊บเนี่ยปืนยิงกันตั้งแต่เช้ายันเย็นมึงไปหุงข้าวให้กูกินเดี๋ยวนี้ไปฆ่าใครมาให้กูกินไปเลี้ยงไก่แล้วกินเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพหลอนของคนที่ไม่เคยเห็นผีแต่กลัวผีนะครับสยองมากพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้โหดร้ายนะครับทีนี้แล้วในเนื้อหาวิชาการจริงๆมันเป็นอย่างไรสังคมนิยมอ่อนๆคืออะไรก็หมายความว่าสังคมในบั้นปลายที่เขาเขียนไว้เป็นอุดมการระยะยาวซึ่งมันจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเมื่อไหร่นี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าแนวโน้มมันมุ่งไปทางนั้นทำไมถึงว่าแนวโน้มไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ทั้งโลกเหตุผลเพราะว่าสังคมคอมมิวนิสต์คำอธิบายก็คือว่าเป็นสังคมที่มีการผลิตนะครับฟังให้ดีนะครับมีการผลิตวัตถุปัจจัยในระดับสูงและก็สามารถเพียงพอที่จะแบ่งปันกันได้และเทคนิคการแบ่งปันง่ายนิดเดียวเลยในสังคมคอมมิวนิสต์แบ่งปันตามความต้องการคนบอกเฮ้ยมันก็โลภมากเลยแบ่งปันตามความต้องการในสังคมคอมมิวนิสต์ไม่เพิ่มปันมันเพิ่มเจอคำว่าตามความต้องการคือตามความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงนั่นก็คือแสดงว่าคุณเนี่ยดำรงชีพแบบไหนคุณต้องการและมีสนองหมดนั่นคือบั้นปลายนะครับทำไมจึงมีสนองก็เพราะว่าพลังการผลิตมันสูงนะครับปลูกข้าวพอกินมีบ้านอยู่พอกันนะครับในเรื่องเสื้อผ้าก็พอนะแล้วก็สามารถที่จะเอาขยะมารีไซเคิลนะเป็นผลผลิตมาเป็นอาหารมาเป็นปัจจัยเลี้ยงดูผู้คนได้ตามความจำเป็นก็คือคุณต้องการตามความจำเป็นไม่มีใครต้องการเกินความจำเป็นคุณต้องการที่ดินเยอะๆคุณต้องการคนนั้นนี่เขาบอกว่าคนแค่จะเป็นเรื่องขำคุณต้องการเยอะๆไปทำไรคุณก็เหนื่อยสิต้องการบ้านหลังใหญ่คุณต้องการไปทำอะไรคุณต้องการไปในที่สุดคุณก็ต้องเหนื่อยทำความสะอาดและก็ไม่ใช่เป็นการเฉลี่ยสมบูรณ์ด้วยนะ
สเฉลี่ยว่าทุกคนจะต้องอยู่บ้านแบบเดียวกันกินข้าวแบบเดียวกันและใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันไม่ใช่หมายความว่าคุณผลิตอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับนั่นคือหมายถึงนั่นคืออุดมการณ์ที่ทำไมจะได้ก็คือพลังการผลิตมันกำลังมีเครื่องจักรมีพลังงานก้าวไปสู่นั้นและพลังงานเครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคไหนในยุคสังคมนิยมคือถอยมาจากสังคมความคิดในระยะอาจจะพันปีข้างหน้าแต่ถอยมาต่างๆเป็นสังคมนิยมสังคมนิยมนี่คืออะไรก็คือว่าสิ่งไหนที่เป็นของสังคมได้ซึ่งมันเป็นโดยอัตโนมัติอย่างเช่นที่ดินเนี่ยเป็นของสังคมมันก็เป็นของสังคมโรงงานทอผ้าถ้ามันทอผ้าแล้วมันสามารถคนเนี่ยมันเพียงพอกับคนร้อยล้านคนนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าเหมือนกันก็แสดงว่าโรงงานทอผ้านั้นเป็นของสังคมได้การเป็นของสังคมมันจึงเป็นทีละเรื่องทีละประเด็นปัจจัย4ทีละความจำเป็นเพราะงั้นในสังคมนิยมมันแบ่งปันกันแบบไหนแบ่งปันตามผลงานไม่ใช่ตามความต้องการนะครับตามผลงานนั่นแสดงว่ายังมีการทำงานแล้วก็มีการแปลงผลงานให้เป็นมูลค่าแลกเปลี่ยนก็คือให้แปลเป็นเงินน่ะคุณอาจจะรับจ้างตัวเองแล้วก็ลงทุนลงหุ้นมีรายได้หลากหลายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตามผลงานของคุณแต่ทุกวันนี้ประชาชนไทยเนี่ยไม่ได้รับส่วนแบ่งตามผลงานของตัวเองนะครับสังคมทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยคุณได้ค่าแรงขั้นต่ำเขาไม่ให้คุณได้ค่าแรงตามผลงานนะครับทั้งสังคมเนี่ยเพราะงั้นอันนี้เป็นปรัชญาระดับสูงคุณจะต้องรู้ว่าความแตกต่างถ้าคุณเป็นสังคมนิยมเนี่ยคุณชัยโยเลยเฮ้ยได้ตามผลงานนั่นแสดงว่าคนทำงานเวลาแลกเปลี่ยนอย่างคนไทยเนี่ยได้ผลงานวันละ 2,100 บาทเฉลี่ยต่อคนนะครับแต่คุณได้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนั่นแสดงว่าเงินคุณหายไป 1,800 บาทเอาไปเลี้ยงชนชั้นอื่นถ้าคุณได้ตามผลงานของคุณเนี่ยคุณจะได้ถึงวันละ 2,100 บาทนี่คือตาม GDP ณปัจจุบันนะครับค่าเฉลี่ยเป็นแบบนี้กรรมกร1คนเนี่ย40กว่าล้านคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วสร้างมูลค่าเพิ่ม7เท่าจาก300บาทก็เป็นคนละ 2,100 บาทแล้วทำไมคุณได้แค่300บาทนั่นแสดงว่าคนอื่นเอาคุณค่าของคุณไปกินถ้าคุณได้ตามสังคมนิยมคุณจะได้เต็มนะครับ 2,100 บาทแล้วคุณจะต้องจ่ายไหมจ่ายแต่ว่าคุณเป็นคนตัดสินใจแบ่งนะครับคุณจะแบ่งให้รัฐเท่าไหร่คุณจะแบ่งให้รัฐวันละ300ไหมคุณจะแบ่งให้ชนชั้นในทุนไหมคุณจะแบ่งให้กับเพื่อสังคมไหมก็แล้วแต่นั่นเป็นความสมัครใจที่จะต้องสร้างขึ้นเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องมีโรงงานของกรรมกรมีโรงงานของประชาชนคนจนเองผู้ใช้แรงงานเองซึ่งสังคมนิยมก็ทำได้อย่างประเทศจีนเนี่ยก็มีกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นว่าลงทุน100บาทเนี่ยนะครับโรงงานชนิดเนี่ยทำเสื้อผ้าเนี่ยลงทุน100บาทรัฐถะไปลงทุน 50% นั่นแสดงว่าเป็นของรัฐ50แล้วนะครับกำไรครึ่งนึงต้องแบ่งรัฐ50แล้วอีก 50% เป็นของใครเป็นของนายทุน25เป็นของกรรมกรมีกี่คนก็ตามอีก 25% กฎหมายเขาเขียนไว้แบบนี้นั่นแสดงว่าโรงงานโรงนึงเนี่ยไม่ใช่มีเจ้าของนายทุนโดดๆคนเดียวเป็น3เจ้าของละเพราะงั้นรายได้100บาทมันจึงแบ่งออกเป็น3ส่วนกรรมกรไม่ใช่กินค่าแรงขั้นต่ำละก็กลายเป็นว่ามีผลงานผลผลิตที่ตัวเองได้เพิ่มขึ้นหลายๆทิศทางนี่คือสังคมนิยมเบื้องต้นเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาแบบจีนนะว่าจะให้กัน 25% ไม่ให้กับกรรมกรไม่ใช่นะครับประชาชนไทยต้องคิดว่าเออมันดีไว้ถ้าประชาถ้ากรรมกรมีโรงงานของตัวเองและกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันก็เป็นโรงงานได้ต้องไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรงแล้วเนี่ยนะกรรมกรเอาคืนมาไปยึดคืนมาไปขอคืนมาออกกฎหมายคืนมาชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไม่ให้ชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ฝ่ายปฏิรูปไม่ให้ก็ต้องปฏิวัติโค่นล้มเพื่อที่จะมีเอาธนาคารของกรรมกรเกิดขึ้นโดยใช้กองทุนประกันสังคมเกิดขึ้นอันนี้แนวคิดแบบปฏิวัติก็เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเอามาทำเป็นโรงงานของสังคมของกรรมกรต่อไปมันก็จะขยายตัวเป็นของสังคมอบต.อบจ.มีโรงงานทอผ้านะประชาชนก็จะอยู่สุขสบายในปัจจัย4มากขึ้นโรงงานทำอิฐโรงงานทำเสาโรงงานทำหลังคากระเบื้องเป็นของประชาชนเป็นของสังคมนะสระบุรีมีโรงงานของทับปูนซีเมนต์ของประชาชนเองไม่ดีหรอครับนี่แสดงว่ามันจะเริ่มเป็นของสังคมนิยมขึ้นทีละชิ้นที่ถ้าประชาชนเข้าใจแล้วมันจะเข้าไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ในอีก500ปีหรือ1000ปีข้างหน้าคือความสมบูรณ์พูนสุขในการผลิตที่มันครบได้ครบถ้วนทุกมิติทุกด้านนะครับเพราะบางมิติมันล้าหลังไงเพราะงั้นมันจะเข้าสู่สังคม
นิยมแบบฉับพลันเป็นไปไม่ได้สังคมคอมมิวนิสต์แบบฉับพลันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เพ้อเจ้อคือไปหลอกไงหลอกว่าคอมมิวนิสต์มันจะยึดทรัพย์เกลี้ยงเนี่ยก็เลยภาพหลอนกันที่สังคมไทยเนี่ยมันจะไปทางไหนเนี่ยมันจะมีระยะผ่านคือการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนมันจะเป็นสังคมประชาธิปไตยประชาชนขั้นก่อนจะเข้าสู่สังคมนิยมเบื้องต้นเห็นไหมยังอีกยาวไกลอีกเยอะที่ประชาชนจะต้องพูดคุยกันว่าการผลิตทรัพย์สมบัติที่ดินจะเป็นของใครบ้างยังจะต้องคุยต้องมีสภาหมู่บ้านมาคุยกันอีกเยอะเพราะงั้นภาพหลอนที่บอกว่าจีนอยู่เบื้องหลังรายการ How to เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่รายการ How to พูดชัดนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐในสังคมไทยสังคมไทยก็ต้องเคลื่อนออกจากสังคมตัวนี้รูปแบบการเคลื่อนไปจึงไม่เหมือนจีนไงเพราะว่าจีนเนี่ยเคลื่อนออกจากสังคมตรงนี้เขาเคลื่อนไปไกลแล้วนะครับเขามีของที่เป็นของสังคมเยอะแยะแล้วเขาไปอวกาศแล้วมีรถไฟความเร็วสูงแล้วเขามีของสังคมมีโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับสังคมเยอะแยะของไทยยังไม่ได้มีอะไรเพื่อสังคมเลยเพราะงั้นเนี่ยสังคมไทยมันจึงต้องเป็นเต่าคานที่ไม่ใช่ของจีนแปลของจีนมาเราก็จะชัยโยสิเพราะว่าจีนมี GDP ปีละ 9% บ้าง 10% 11% บ้างของเรามันปีละ 2% บ้าง 1% บ้างโอ้โหมันจะเป็นแบบจีนได้ไงมันจะต้องไปทีละ 5% แบบไทยก่อนหรือว่าเท่าไหร่ก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยรายการที่เราจะไปคิดว่าเราเนี่ยเอาของจีนมาสวมมาโน่นมานี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นโมเดลเป็นคอนเซ็ปต์ที่ประชาชนต้องกระตุ้นกันคิดว่าของมันรออยู่เห็นชัดๆมันเป็นของสังคมสัมปทานน้ำมันปิโตรเลียมของสังคมไปเอาคืนมาได้ไหมแล้วเราจะได้มาจัดสรรให้กับประชาชนเรามีหนี้เท่าไหร่แล้วเราอาจจะมาลดหนี้กันก่อนดีไหมไม่เหมือนจีนแหละจีนนี่เขาไม่ได้มีหนี้สินมาเรียนการศึกษาอะไรหรอกรัฐเขาประกันการศึกษาเขาไม่ให้เด็กมากู้เรียนแบบนี้ไอ้ของเรามันต้องมาได้เงินมาแล้วยังต้องมาปลดหนี้ก่อนเพราะงั้นมันไม่ใช่จีนแล้วนะครับบอกเอาแบบจีนไม่ต้องปลดหนี้ได้ยังไงเราไม่ต้องปลดหนี้ก่อนเพราะประชาชนไปกู้หนี้เข้ามานะครับก็ต้องชูเลยว่าต้องปลดหนี้ก่อนนี่ครับยกตัวอย่างคร่าวๆว่าประเทศไทยสังคมไทยไม่ได้เอาสังคมจีนมาสวมและไม่ได้วัดดีว่าแล้วไม่ใช่ว่าใครมาคิดโมเดลสังคมแล้วเอามาสวมนะครับตัดเสื้อแล้วก็มาสวมใส่ตัดเกิบนะครับหรือตัดรองเท้าเนี่ยมาสวมใส่ตีคนไทยนะครับไม่ใช่นะครับคนไทยต้องคิดโมเดลขึ้นมาเองว่าจะสร้างสรรค์สังคมไปในทิศทางไหนอย่างไรโดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาและก็สภาพที่คุณต้องการจะไปนะครับมาบาลานซ์กันแล้วคุณก็จะไปครับคือผมจำได้นะตอนที่ผมยังเด็กๆเนี่ยก็ช่วงนั้นก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ทางกับเรียกว่าทางราชการไทยกับคอมมิวนิสต์อยู่นะผู้พคท.อยู่นะซึ่งผมยังจำได้นะว่ายังมีเอกสารฮะไอ้พวกคอมมิวนิสต์นี่ฆ่าพระฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฮะคือตอนเด็กๆนั้นเราจินตนาการโอ้โหคอมมิวนิสต์นี่เป็นพวกแบบมีเขามีเขี้ยวเลยล่ะนะพวกนี้ต้องโหดร้ายตาเถื่อนแล้วก็สิ่งอีกหนึ่งนะที่เราเห็นเยอะมากผมเห็นเยอะนะแม้แต่นักวิชาการที่ระดับมีชื่อเสียงเนี่ยเราไม่เชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยก็บอกว่าจีนพวกคอมมิวนิสต์หรือว่าพวกจีนพวกสายลัทธิมาร์กเนี่ยเป็นพวกเผด็จการไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยนะอันนี้เราได้ยินเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ชี้แจงมานะครับว่าไทยมันก็คือไทยนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยกเขามาทั้งกระบี่นะแม้แต่รูปแบบนะวิธีการนะวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคมใหม่มันก็ยังไม่เหมือนกันเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะวิเคราะห์การสังคมของเขาเป็นกึ่งเมืองกึ่งศักดินาอาจารย์อธิบายเมื่อกี้ของเราเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐมันจะมาสวมกันได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์ปัญญานะช่วยอธิบายหน่อยครับว่าไอ้ที่เรากำลังทำแบบนี้มันเป็นผลดีอย่างไรว่าทำไมเราต้องมายึดแนวทางของลัทธิมาร์กแนวทางของทุนนิยมใครค้าขายใครไข่ข้าวม้าค้าใครไข่ค้าช้างค้าไม่ดีกว่าเหรอมันมีความแตกต่างในกระบวนการต่อสู้ที่เราลุกทั้งโลกทั้งใบนี่นะมันมีสองแนวทางที่ต่อสู้กันนะตรงไหนทำไมแม่ทุนนิยมแบบอเมริกาแบบทางยุโรปหลายประเทศทำไมจะต้องมาเป็นทุนแห่งสังคมนะแม้แต่เบื้องต้นเนี่ยเขายังไม่ยอมให้เกิดเลยมันเปรียบเทียบสองค่ายนี้ดูเชิญอาจารย์ปัญญาครับ
ันแรกนี่ขอบคุณนะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าเมื่อคืนหัวใจขึ้นอย่างหนักกะว่าจะไปต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วมันก็กลางวันนี้ก็ต้องพักที่เลยช่วงนี้ไม่เต็มร้อยนะครับเบลอๆอยู่ยังเบลอๆอยู่ก็เรื่องนี้มันต้องมาจากรากลึกก่อนวิธีการมองนะว่าเรียนรู้โลกเพื่ออยู่กับโลกกับเรียนรู้โลกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยสองอย่างนี้มันแตกต่างกันเรียนรู้โลกเพื่ออยู่กับโลกเนี่ยนะหมายถึงว่าพัฒนาขึ้นมานะเรียนรู้โลกเพื่อสร้างเพื่อขยายเพื่อพัฒนาขึ้นมาจากผันหินไปสู่ยานอวกาศเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้โลกเพื่อพัฒนาโลกแต่มันอยู่กับโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมเรียนรู้เพื่ออยู่คู่กันกับเรียนรู้เพื่อดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงนะเรียนรู้สังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับในส่วนของทางด้านนี้เนี่ยมันจึงเกิดหลังจากที่ทุนนิยมลัทธิทุนนิยมนะหลังจากที่ลัทธิทุนนิยมได้ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมสำเร็จและฉีดตัวเองทะยานออกมาจากสังคมเดิมที่เรียกว่าสังคมจักรีนาแล้วเนี่ยและก็พังงาขึ้นมาเป็นลัทธิหลักของโลกที่ครอบคลุมโลกครอบงำโลกทั้งใบเนี้ยนะฮะอย่างเด็ดขาดนะจะเรียกว่าอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นวิธีหากินแบบทุนนิยมแบบก็คือว่าจะต้องผลิตสินค้ากันเมื่อการผลิตเนี่ยจริงเป็นการผลิตไม่ใช่ผลิตแค่เพื่อกินเพื่อใช้ก็กินเองใช้เองไม่ใช่กินเองใช้เองนะฮะแต่เป็นการผลิตที่เพื่อการแลกเปลี่ยนนะฮะเอาเท่านี้ก่อนเมื่อทุนนิยมเนี่ยพังงาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ครอบงำโลกอย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยจึงได้สร้างระบบคิดที่ครอบงำโลกนี้ทั้งใบเช่นเงินคือพระเจ้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยขณะที่ทุนนิยมพังงาขึ้นมาเมื่อ200กว่าปี300ปีที่แล้วนะ 2-300 ปีที่แล้วในขณะเดียวกันลัทธิสังคมนิยมหรือความคิดสังคมนิยมก็ได้เกิดขึ้นมาในท้องของแม่ที่ชื่อว่าทุนนี้ด้วยที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆหล่นตุ๊บลงมาแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาจากงอกขึ้นมาจากใต้ดินไม่ใช่มันงอกมาจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ความสัมพันธ์ทางชนชั้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะอยู่เพียงแต่คาร์ล มาร์กซ์เนี่ยได้เข้าไปจับและเห็นแล้วก็เอามาอธิบายที่อาจารย์สงรักพูดถึงว่ามาร์กซ์ได้อธิบายลักษณะทางชนชั้นต่างๆการต่อสู้ทางชนชั้นต่างๆในแต่ละสังคมที่ผ่านมาผ่านเรียกว่าวัตถุนิยมประวัติศาสตร์หลังจากที่เขาค้นพบการถือครองกรรมสิทธิ์ของมนุษย์เนี่ยจึงได้รู้ว่าอ๋อเมื่อมนุษย์รู้จักการครอบครองกรรมสิทธิ์จึงได้แบ่งออกเป็นลักษณะทางชนชั้นที่คนชนชั้นหนึ่งปกครองชนอีกชนชั้นหนึ่งนี่อาจารย์สงรักอธิบายไปแล้วทีนี้เมื่อความคิดของลัทธิมาร์กเนี่ยได้ผุดแต่นะก่อนหน้าของลัทธิมาร์กเนี่ยนะความคิดสังคมนิยมเพ้อฝันความคิดสังคมนิยมแบบศักดินาเป็นผู้ให้ความคิดสังคมนิยมอีกหลากหลายที่เกิดมาก่อนหน้ายุคสมัยของคาร์ล มาร์กก็มีอยู่แล้วนะก็มีอยู่แล้วนั่นคือความคิดของคนในยุคก่อนหน้ามาร์กเนี่ยก็คิดถึงใฝ่ฝันถึงสังคมที่อยู่ในอุดมคติภาษีอานนะสังคมยุคภาษีอานสังคมที่ดีงามเพราะว่ายูโทเปียนะเป็นสังคมยูโทเปียเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าสังคมทุนนิยมที่เกิดขึ้นมานี้นะในยุคนั้นนะครับเป็นสังคมของการกดขี่ขูดรีดอย่างหนักหน่วงในโรงงานในโรงงานหน้าโรงงานในตลาดนะซึ่งยุคนั้นมีแค่นี้โรงงานนะหน้าโรงงานตลาดนะแล้วก็การเงินการธนาคารเล็กๆน้อยๆนะเก็งกำไรไม่มีเก็งกำไรยังไม่มีนะเทคโนโลยียังไม่สูง
ความคิดสังคมนิยมในยุคก่อนหน้ามาร์กจึงเป็นความคิดสังคมนิยมที่อยากจะเห็นสังคมนี้ดีขึ้นเป็นธรรมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมมากขึ้นแต่ยังมีลักษณะอย่างเช่นสังคมนิยมของชาวนาเนี่ยซึ่งไปเติบโตในยุโรปทั้งในยุโรปแถบยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตกในยุโรปตะวันออกเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในรัสเซียหลังจากนั้นก็กลายเป็นพวกที่เรียกว่าลัทธินารอดนิกนะก็มีซึ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นความคิดสังคมนิยมก่อนหน้าสมัยมาร์กนะซึ่งเป็นความคิดสังคมนิยมแค่ว่าอยากให้มันดีขึ้นอ่ะอยากให้แฟร์กันหน่อยเล่นกันแฟร์ๆอย่างเงี้ยในไทยก็มีอุ่นในไทยก็มีจะอยากอีอุ่นมากอะไรมากนะทีนี้พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเมื่อคาร์ลมาร์กได้ค้นพบอ่ะนะกฎการวิวัฒนากฎวิวัฒนาการของสังคมแต่ก่อนหน้าที่คนพบเนี่ยคาร์ลมาร์กได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องของปรัชญาอันใหม่ของโลกที่เรียกว่าปรัชญาวัตถุนิยมวิพากษ์นะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปรัชญาวัตถุนิยมแบบกลไกอันนั้นนี่ผมอยากจะไม่เข้าเรื่องนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะไปยาวนะเมื่อเอาปรัชญาวัตถุนิยมวิพากษ์เนี่ยเอาไปจับการพัฒนาเคลื่อนที่ของสังคมมนุษย์จึงเห็นเป็นปรัชญาวัตถุนิยมประวัติศาสตร์และเมื่อเอาไปจับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของระบบทุนเนี่ยระบบทุนที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนหน้ามาร์กและในสมัยมาร์กนะฮะในสมัยของตัวเองจึงอธิบายความสัมพันธ์ทางระหว่างคนที่เรียกว่าชนชั้นนายทุนกับคนในกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นกรรมกรกรรมกันมาชีพเนี่ยอธิบายลักษณะนี้ความอันที่หนึ่งอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์อันที่สองอธิบายถึงในแง่ของความสัมพันธ์เรื่องของพลังทางการผลิตที่ทำไมมนุษย์ถูกรีดอย่างไรจากการผลิตเหล่านั้นนะเมื่ออธิบายตรงนี้แล้วเนี่ยนะนี่จึงตกผลิตมาเป็นสุดท้ายแล้วก็เป็นดัชแคปิตอลนะที่เรียกว่า อธิบายวิธีการผลิตแบบทุนนิยมนะครับอันนี้คือส่วนที่สองที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะเหนื่อยแล้วการตรงรักเกินเหนื่อยแล้วทีนี้ก็คาร์ลมาร์กก็ได้พบอันที่สามนะครับก็คือว่าสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเพราะงั้นในสามส่วนนะครับพบปรัชญาพบเศรษฐศาสตร์การเมืองครับแล้วก็พบสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่ก็หมายความว่าเป็นสังคมนิยมที่มันเกิดขึ้นเป็นจริงๆนั่นแหละก็คือประชาชนเมื่อมีระบบกรรมสิทธิ์เอกชนรวมศูนย์อยู่ในทุนผูกขาดโดยเฉพาะของไทยเนี่ยระบบกรรมสิทธิ์5เรื่องที่พูดนะครับการสื่อสารพลังงานที่ดินการเงินนะครับการคมนาคมนะครับแล้วยังมีอื่นๆอีกนะครับเอาแค่นี้หรือว่าอาหารก็ตามมันรวมศูนย์ในระบบกรรมสิทธิ์ของทุนผูกขาดสักดีนาเหนือรัฐถ้าสลายตรงนี้ให้มันเป็นของสังคมจะเป็นอย่างไรนี่เป็นโจทย์ง่ายๆเลยครับทีนี้พอดีค่อนข้างงงทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับความคิดเนี่ยสองลัทธินี้จึงได้ทำการต่อสู้ขับเคี่ยวกันมานับร้อยปีร้อยกว่าปีนะครับเมื่อขับเคี่ยวต่อสู้กันมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยทุนนิยมลัทธิทุนนิยมในฐานะเป็นแชมป์ผู้ครองแล้วก็เป็นผู้ที่ประกาศพลังเต็มที่ครอบคลุมโลกนี้ทั้งใบส่วนลัทธิสังคมนิยมนั้นเปรียบเสมือนเด็กเกิดใหม่จึงต้องผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวแต่ก็ยังเดินต่อไปอย่างมั่นคงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องทำให้เห็นภาพอยากจะให้เห็นภาพว่ารูปภาพของเด็กที่ชื่อว่าสังคมนิยมเนี่ยเป็นเด็กแก้ผ้าวิ่งอยู่เลยอายุ2ขวบนะจะให้มันเป็นเพอร์เฟคคงแต่ว่าเด็กคนนี้นะเติบโตสังคมนิยมอันนี้เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาบนพื้นฐานของอีกกระบวนหนึ่งอีกกระบวนคิดหนึ่งนะสังคมนิยมนั้นไม่ได้ปฏิเสธพลังการผลิตนะต้องการมุ่งที่จะยกระดับและพัฒนาพลังการผลิตผู้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆหรือสร้างของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยนะ
แต่ว่ามุ่งสิ่งที่เขาเน้นหนักก็คือมุ่งไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมนะในยุคนี้หลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์สังคมแล้วเนี่ยสังคมไทยอันใหม่ที่เรียกว่ารุ่นปุกาศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเนี่ยหลังจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยจึงได้เรียกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเราได้ชี้ว่าความสัมพันธ์เรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้คือการควบคุมกำหนดเนี่ยควบคุมกำหนดนะและเป็นชี้นำชีวิตของประชาชนที่อยู่ในสังคมนี้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้รู้สึกไงครับครับคือระบบในเรื่องความสัมพันธ์การผลิตเนี่ยมันหรือว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสัมพันธ์กัน3เรื่องครับหรือว่าโซ่3เส้นมันสัมพันธ์ว่าปัจจัยเนี้ยใครเป็นเจ้าของวะพอใครได้เป็นเจ้าของเสร็จปั๊บก็คนนั้นก็มีสิทธิ์สั่งให้คนอื่นทำงานเองอยู่แผนกนั้นเองจะเป็นชนชั้นกลางใครจะเป็นดีลเลอร์นะใครจะเป็นเอเจนต์นะคนทำผลิตเหล้านะบุญรอดบิวเวอรี่ผลิตมาแล้วจังหวัดนี้ใครจะเป็นเอเจนต์ชนชั้นกลางจะเกิดขึ้นกี่คนเนี่ยเห็นไหมครับก็คือเป็นผู้กำหนดก็คือโซ่เส้นที่สองสามารถกำหนดคนอื่นได้นะครับโซ่เส้นที่สามก็คือกำหนดเสร็จแล้วก็แบ่งปันได้กูได้มากมึงได้น้อยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์สามเรื่องเนี่ยทำให้คนทุกข์คนยากครับพอสลายโซ่นะระบบกรรมสิทธิ์เอกชนก็สลายเป็นของสังคมซะครับแบ่งปันนะไอการกำหนดสั่งการก็สั่งการเป็นแบบประชาธิปไตยในเศรษฐกิจซะนะเห็นไหมเอาประชาธิปไตยในเศรษฐกิจมาใช้มันก็กำหนดทิศทางการผลิตทิศทางเศรษฐกิจก็ไปในตอบสนองประชาชนได้นะแล้วก็การแบ่งปันก็ผลิตร่วมนี่ทำมาหากินร่วมเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งปันร่วมซินี่เป็นสังคมแหละสังคมต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่ท่านได้ค่าแรงขั้นต่ำกำไรขั้นสูงของคุณเอามาแบ่งเอามาหารใหม่นะครับแล้วมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นนะเอาไปทำผลผลิตเอาไปทำกำไรที่ต่อเนื่องอ่ะไม่ใช่ว่าให้ฉันสร้างตึกเสร็จหรือว่าต่อเรือเสร็จปุ๊บเอาให้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วเฉดหัวเขาทิ้งนะครับไปกู้เงินมาสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วไปเฉดหัวเขาทิ้งต้องให้เขามีหุ้นส่วนต่อเนื่องกับผลกำไรที่มันเกิดขึ้นซิอันนี้เขาเรียกว่าแนวคิดแบบสังคมนิยมเริ่มต้นเพราะนั้นสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์มันค่อยๆเกิดขึ้นและในอนาคตขั้นสูงเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับมันจะเข้าสู่สังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยรูปร่างเป็นยังไงอันนี้ท้าทายความคิดเฉยๆนะครับแต่ไม่พูดรายละเอียดอย่างเช่นแบบต่อไปไม่มีการใช้เงินมีภาษาเดียวกันทั้งโลกมีกฎหมายเดียวกันทั้งโลกนะครับไม่มีใครไปรับจ้างใครเพราะมันใช้หุ่นยนต์ผลิตไม่มีใครต้องอดอยากถ้าใครใช้คนอื่นทำงานเป็นเรื่องน่าขำใครไปยึดครองที่ดินเป็นเรื่องที่คนโหฮาเพราะเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องโบราณที่ดินเป็นของส่วนรวมอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ไม่ได้อดอยากยากจนอะไรขนาดนี้จะยึดครองทำไมเพราะมึงบ้าหรือเปล่าอันนี้ก็คือสังคมในอนาคตหลังจากมีขั้นตอนคือสังคมนิยมและสังคมนิยมเมื่อมันอ่อนๆมาคนมองสังคมไม่ค่อยเข้าใจประเทศรัสเซียก็ล้มไปแต่ไม่ใช่ว่าสังคมนิยมล้มนะเขาก็มีการสรุปบทเรียนเมาเจ้าตรงทำสังคมนิยมประเภทหนึ่งล้มเหลวไปนะเติ้งเสี่ยวผิงก็มาสรุปหมดเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปดูถูกคนมนุษยชาติหรือประเทศใดก็ตามที่เขาทำอะไรผิดพลาดแล้วเขาจะสรุปบทเรียนไม่เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเขาเลิกแล้วนะเลิกคิดสังคมนิยมใช้ไม่ได้มันต้องทุนนิยมเลยไม่ใช่ครับเพราะทุนนิยมมันนำไปสู่การผูกขาดและไปสู่การทำลายมนุษยชาติอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าการทำลายนะมนุษยชาติยังต้องอาศัยทุนนิยมไปอีกสัก100ปีนะครับหรือว่า200ปีแต่300ปีต่อมาไม่แน่ละเพราะว่าอะไรเพราะมันโหดร้ายเหลือเกินน่ะมันการแบ่งปันก็ไม่ได้เรื่องนะครับสั่งการก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็ยังรวมศูนย์ระบบกรรมสิทธิ์ต่างๆอีกเพราะงั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่ประชาชนจะต้องสลายแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่สลายแล้วตัวเองก็บริหารประเทศไม่เป็นกับตลาดหุ้นเอายังไงเพราะงั้นประเทศไทยหรือรายการที่จะhow to หรือว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าสู่กระบวนการปฏิวัติสังคมไทยจะต้องคิดว่าสังคมใหม่เนี่ยซึ่งไม่ใช่แบบจีนเนี่ยสังคมใหม่ของไทยเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรกับตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดหุ้นนะที่ดินที่คุณเอาเข้ามาบ้านเรือนใหญ่ๆที่คุณต้องฉีกตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็มาแบ่งปันทางสังคมเนี่ยอบต.อบจ.จะเข้าไปดูบ่อน้ำมันกันอย่างไรเนี่ยสัมปทานกลางอ่าวไทยใครจะเข้าไปดูแลด้วยองค์กรอะไรไม่ให้มันดูดน้ำมันไป300กว่าบ่อแล้วมันวันนึงมันไปกี่แกลลอนกี่ลิตรกี่บาเรลไม่มีใครรู้เลยมีแต่ตัวเลขตกแต่งแล้วอย่างเงี้ยไม่มีฝ่ายประชาชนก็ไปเป็นหลักพยานในการตรวจวัดเลย
นะซึ่งเป็นแบบนี้เราก็รู้ว่าในสังคมทุนผูกขาดสันตินาหรือรัฐมันเป็นแบบนี้มันจะปกปิดมันคดโกงมันเลวทรามนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็คือประชาธิปไตยก็คือสังคมนั่นแหละประชาก็แปลว่าสังคมนะเพราะฉะนั้นสังคมยิ่งเปิดเผยเท่าไหร่ให้ครบ3มิตินะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมนะคือระบบคิดระบบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์กำลังเคลื่อนตัวไปนะเพราะฉะนั้นเราจะต่อสู้ทำไมล่ะครับต่อสู้เพื่อที่จะให้คนอื่นเลือกเอาให้คนหนึ่งนั้นไม่เอาสักดินาฝ่ายนี้ก็เอาสักดินาฝ่ายนี้นะไม่เอาส้นตีนนี้ก็เอาส้นตีนหนึ่งมาขู่ที่ต่อโดยที่คุณไม่มุ่งไปที่การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ประชาชนคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจครับเห็นครับครับผมก็ขอเสริมเพิ่มเติมอาจารย์หน่อยนะครับว่าเรื่องที่ ทำไมหนึ่งนะฮะเป็นหัวข้อหนึ่งที่รายการ How to นะฮะได้พยายามนำเสนอก็คือเรื่องการขูดรีดประชาชนทางด้านพลังงานนะซึ่งแน่นอนฮะเมื่อมันก็มีหลายกระแสนะสวนตอบเรามานะว่าอย่างเช่นเรื่องพลังงานไอ้ใครมาพูดถึงเรื่องพลังงานนี่ก็คือพวกที่คิดจะล้มรัฐบาลนะเป็นพวกของรสนาแล้วก็ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะผมก็แปลกใจนะอาจารย์บางคนเนี่ยที่ออกมาต่อต้านเราเนี่ยเป็นระดับอาจารย์ด็อกเตอร์สอนเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยโอ้ลัทธิมาร์กโดยตรงเลยล่ะเศรษฐศาสตร์การเมืองนี่ก็คือพูดถึงลัทธิมาร์กไปนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกกันปรากฏว่าออกมาต่อต้านหาว่าไอ้กลุ่มพวกเราเนี่ยเพ้อเจ้อเพ้อฝันนะไปรับใช้รสนาซึ่งผมก็เคยชี้แจงแล้วนะครับว่ารสนาจริงๆเขาทำอยู่ 5-6 เรื่องเยอะแยะนะเรื่องไล่รัฐบาลเรื่องต่อต้านรัฐบาลทุกรูปแบบเขาก็ทำหมดแต่เราก็ไม่เคยไปร่วมเขากับเขากิจกรรมอื่นนะเราเอาอย่างเดียวก็คือเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเราก็ได้ต่อสู้มาโดยตลอดนะแต่พวกนักวิชาการเหล่านี้กับบิดเบือนนะพยายามที่จะให้คนเสื้อแดงเป็นกองเชียร์ได้เท่านั้นคุณอย่าคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองนี่ขนาดเขาขึ้นราคาก๊าซ LPG นะทุกเดือนละ10บาทถัง15กิโลขึ้นทุกเดือนทั้งเดือนละ10บาทซึ่งเราบอกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่มีความโปร่งใสนั่นมันคือทรัพยากรของประชาชนมันคือผลประโยชน์ของประชาชนคุณขึ้นได้อย่างไรทั้งต้นทุนของคุณไม่ถึง10บาทคุณบอกว่าจะขาดทุนได้อย่างไรนี่เราพยายามต่อสู้แล้วก็ยังต่อสู้กับนักเรียกว่าพวกมีผลประโยชน์แอบแฝงพวกนี้ซึ่งไอ้ด็อกเตอร์ที่ออกมาแก้ตัวแทนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนของเขานะฮะสหายเก่าทั้งนั้นนะฮะที่มีผลประโยชน์อย่างเช่นพวกสหายเกลียงบ้างนะสหายอ้วนสหายไหวสหายจิกสหายสมบูรณ์สหายอ้อยพวกนี้พวกฝ่ายซ้ายขนาดใหญ่ขนน้ำมันฮะก็คือกลุ่มเหล่านี้ที่เราวิเคราะห์สังคมออกมาเป็นสังคมของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐและกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ผมไม่ได้พูดถึงคุณทักษิณคนเดียวนะฮะหมายถึงว่าชนชั้นของคุณทักษิณในกลุ่มของคุณทักษิณซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นวอลลุ่มของพรรคเพื่อไทยเลยวอลลุ่มใหญ่ของพรรคเพื่อไทยล้วนแต่เข้าไปมีผลประโยชน์แล้วก็ออกมาโจมตีพวกเราว่าคุณพูดเรื่องนี้จะล้มรัฐบาลต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลไหนมาก็ตามนะถ้าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเราก็ยังจะต้องต่อสู้ต่อแต่คนกลุ่มนี้กับปิดบังนะแล้วตอนนี้มาก็มาชี้หน้าว่าพวกเราเป็นพวกจีนบ้างเป็นพวกสายที่จะเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์บ้างซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังมองเห็นภาพคนประเทศไทยทั้งประเทศนะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยอำนาจที่เราพูดเสมอว่าอำนาจมันต้องมาอยู่ในมือของประชาชนชนอย่างไม่ปล่อยไม่ใช่แบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมแบบนี้คืออำนาจของประชาชนพอหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งเสร็จปุ๊บคุณหมดเลยคุณหมดไปทันทีเลยไอ้เขาใช้หาเสียงคือรถยนต์คันแรกบ้านหลังแรกนะครับเงิน SML ประกันราคาข้าวเขาไม่เคยพูด 2.2 ล้านล้านเลยนะฮะเขาไม่เคยพูดแต่พอคุณหย่อนบัตรเสร็จปุ๊บมันมาจากไหนไม่รู้แล้วไอ้ 2.2 ล้านล้านนี่เราเคยอธิบายหลายครั้งแล้วว่า
เหมือนเวลาคุณไปสร้างโครงการใหญ่ๆอ่ะคุณไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งไร่หนึ่ง 40,000 บาทแต่พอคุณพัฒนาเสร็จมันกลายเป็น5 4 5 4ล้าน5ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น100เท่าไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นไปอยู่กับใครเหมือนกันครับ 2.2 ล้านล้านเนี่ยมันแค่ค่าก่อสร้างค่าคุมงานค่าออกแบบแต่พอมันสร้างเสร็จมูลค่าเพิ่มตรงนี้มันไปอยู่กับใครตรงนี้ต่างหากที่ประชาชนไม่เคยได้แต่ประชาชนเขาจะให้ได้เป็นหนี้เท่านั้นนี่คือความอุบาทของคนกลุ่มนี้นะแล้วก็ซ่อนปิดบังนะปิดบังโดยเฉพาะเรื่องพลังงานปกปิดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลุ่มเรานะฮะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการสายลัทธิมาร์กนักปฏิวัตินักทฤษฎีเหล่านี้ต้องการระดมสมองเป็นอย่างมากเพื่อที่จะมาออกแบบประเทศไทยด้วยกันหลังจากที่ประชาชนยึดได้ปุ๊บตรงนี้เราจะเอายังไงไอ้ดอยนู้นเราจะเอายังไงโรงปูนจังหวัดนี้เราจะเอายังไงบ่อน้ำมันแต่ละอยู่จังหวัดอยู่ในอ่าวไทยเราจะเอายังไงแต่คนที่จะต้องมาช่วยคิดก็ถึงจะต้องมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นพวกที่เสียสละต่อสู้เพื่อชนชั้นล่างจริงๆไอ้นักวิชาการสังกระบวยห่วยห่วยแบบนี้มันมีเยอะไอ้ที่ต่อสู้ออกมาพร่ำน่ะรักษาการขูดรีดทั้งนั้นไม่มีหน่อเนื้อเชื้อแห่งการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นไอ้คนกลุ่มนี้น่ะคือเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ของภาคประชาชนเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วจะต้องถูกจารึกว่านี่คือปฏิปักษ์ของการปฏิวัติหลังจากที่ประชาชนได้อำนาจแล้วคนพวกนี้จะต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รายการของเรายืนยันนะฮะว่าไม่มีคีนเลยนะเราต้องการระดมความคิดและต้องการให้พวกเราทุกคนนะฮะระดมความคิดในกลุ่มของท่านเองหมู่บ้านของเราเราจะเอาอย่างไรเนี่ยไอ้กปปส.มันไปปิดทุกสี่แยกเนี่ยแค่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกคอนโดจับกลุ่มคุยกันแล้วไม่เกิน3วันพวกนี้สลายหมดแค่คุยกันนะฮะนี่คือประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปไตยมวลชนคือเอาข้างล่างเอาประชาชนนี่เป็นที่ตั้งแต่ปรากฏว่าดูสังคมของคุณแค่ได้เป็นอย่างดีเลยครับบ้านติดกันไม่เคยคุยกันห้องติดกันไม่เคยรู้จักกันอยู่กันมา10ปีก็ไม่เคยคุยกันแล้วมันจะไปแก้ปัญหาอะไรได้ทั้งที่ปัญหาในหมู่บ้านของท่านบางปัญหานะอย่างเช่นในหมู่บ้านของท่านมีปัญหาอยู่10ปัญหาแค่จับเข่าคุยกันไอ้10ปัญหามันอาจจะเหลือแค่2ปัญหาก็ได้ซึ่งมันสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองด้วยตัวของมันเองด้วยการพูดคุยกันเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้ศักดินาหรือรัฐมันกลัวแล้วก็ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ก็กลัวพลังของประชาชนที่เริ่มคุยกันที่เริ่มมองปัญหาบ้านเมืองออกว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าสุดเพ่งหรือยิ่งรักจะชนะก็ล้วนแล้วแต่ผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ถึงมือประชาชนนั่นเองค่าน้ำมันก็ไม่ลดลงมีการอธิบายหลอกลวงด้วยนะครับอาจารย์ว่าแต่แท้ที่จริงน้ำมันที่มันแพงเนี่ยเพราะภาษีเอาภาษีออกสิน้ำมันก็จะถูกนี่เป็นนักวิชาการที่สังกระบวยที่สุดเกิดมาเสียชาติเกิดมาคุยว่าตัวเองซีก้าวหน้าด้านที่สุดนะไม่อธิบายว่าภาษีที่เก็บเกินขึ้นมาน่ะ10 26บาทน่ะเป็นภาษีอะไรเข้าสัมปทานมิตรเท่าไหร่เข้ากองทุนน้ำมันเท่าไหร่แล้วกองทุนน้ำมันเอาไปทำอะไรนี่คือความชาติชั่วของนักวิชาการนะฮะแล้วก็กลุ่มวอลุ่มสหายเก่าเหล่านี้นะครับขอทวนชื่ออีกครั้งนึงสหายเกลียงสหายอ้วนสหายหวายสหายจิกสหายสมบูรณ์สหายอ๋อยแล้วก็ส่งนักวิชาการขี้ข้ามาแล้วใช้ตัวนี้ออกมาบักต้ามอย่าให้ประชาชนต่อสู้ด้วยผลประโยชน์ของตัวเองออกไปตายเพื่อกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เท่านั้น
ห้ามพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ให้พูดแทนแต่เรื่องประชาธิปไตยบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้นี่คือความน่าเกลียดนะความน่าขยะแขยงของกลุ่มมิตรผมใช้คำว่ามิตรที่ร่วมต่อสู้กับเราแต่อยู่ในฝ่ายปฏิรูปมองผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักไม่เคยคิดที่จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเอาทีนี้อาจารย์ครับเรามาพูดถึงตรงนี้ว่าที่มีคนพูดว่าปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนอาจารย์สุรักษ์ก็พูดไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งแต่อยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้ว่าขั้นแรกประชาปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนและประชาธิปไตยของประชาชนอยู่ตรงไหนมันมีความสับสนตรงนี้ว่าทำไมต้องประชาปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนก่อนไม่เอาปฏิวัติประชาธิปไตยของประชาชนเลยล่ะทำไมต้องไปให้นายทุนก่อนเชิญครับอาจารย์ทรงรักครับคือรากฐานของทำไมถึงว่าปฏิวัติมันประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงจะต้องให้ชนชั้นทุนก่อนแล้วก็ต้องขยับไปสู่ประชาธิปไตยประชาชนนั่นแสดงว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีชนชั้นนะครับถ้าคนตั้งคำถามในลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาทางทฤษฎีหรือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรเนี่ยสองสิ่งระหว่างประชาธิปไตยกับยุคสมัยอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าประชาธิปไตยกับชนชั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคำถามที่ลึกกว่าคนที่คิดว่าประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยปวงชนไม่มีชนชั้นประชาธิปไตยมี5เรื่องเนี่ย1ต้องเสมอภาค2มีเสรีภาคคือจะเอาประชาธิปไตยที่เสมอภาคกันเดี๋ยวอาจารย์ครับขอโทษนะขอรบกวนที่ไอ้เรื่องนี้อาจารย์รบกวนขยายนะครับว่าไอ้ประชาธิปไตยที่เราได้ยินมาเนี่ยสิทธิเสรีภาคพลรอนภาคอันแรกนะอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็มีกลุ่มกอรมนนะฮะกลุ่มสายประเสริฐทรัพย์คุณธรหลักประชาธิปไตย5ข้อตกลงเราจะยึดอะไรกันแน่อาจารย์เชิญครับครับคือถ้าดูจากที่มาเนี่ยถ้าแนวคิดที่มาประชาธิปไตยของฝรั่งเศสเขาจะใช้คำว่าเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาคนะครับและนั่นก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็ได้3คำนี้แหละว่าประชาชนเนี่ยจะต้องมีเสรีภาพนะเพราะว่าถูกระบอบกษัตริย์เล่นงานนะครับไม่ให้มีเสรีภาพแล้วก็พูดถึงเสมอภาคเพราะว่าตรงนั้นมันมีฐานันดรนะครับฐานันดรที่1ที่2ที่3แล้วก็มีปกขุนนางขุนศึกนะกษัตริย์มีชั้นบรรณะกันมากทีเดียวในฝรั่งเศสเขาก็เลยต้องเสนอว่าเฮ้ยเสมอภาคกันสินะครับนะเวลาประชุมเนี่ยประชุมสภาก็แยกกันประชุมเองสภาชั้นล่างเองสภาชั้นสูงสภาชั้นบนนะครับแล้วอำนาจเด็ดขาดก็ไปอยู่ที่สภาชั้นสูงเป็นคนวินิจฉัยสุดท้ายหรือมีอำนาจตัวจริงนะครับเขาก็มีอย่างนี้เขาเลยเสนอ3ข้อนี่แหละก็คือว่าประชาธิปไตยที่เขาต้องการทำมาจากสายฝรั่งเศสก็คือเสรีภาพเสมอภาพแล้วก็พลาดอนภาพที่มาเป็นพี่เป็นน้องกันเขาเลยเสนอแทนตัวแทนด้วยธง3สีปักสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินไม่ใช่สีขาวสีขาวสีน้ำเงินประธานชาติไทยนะองค์ชาติไทยแต่ประเอิญในทางของฝรั่งเศสนั้นก็คือเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพพลาดอนภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยซึ่งสูงมากนะครับของไทยทะลึ่งชาติศาสตร์คือเอาไปแปลงจากสีธงชาติเนี่ยนะครับเรียนแบบฝรั่งเศสเข้ามาฝรั่งเศสเป็นธงชาติแดงขาวน้ำเงินเนี่ยเป็นตั้งแนวตั้งเราเอาแนวนอนนะครับแล้วก็แปลงความหมายของสีไปอีกทางหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นแนวของอเมริกาก็บอกว่าประชาธิปไตยหมายถึงของประชาชนต้องเป็นของประชาชนนะแล้วต้องโดยประชาชนด้วยนะก็คือประชาชนเป็นคนวินิจฉัยเป็นคนใช้อำนาจแล้วก็ใช้แล้วต้องเพื่อประชาชนนะเพราะงั้นของไทยก็มาแปลงก็เลยนะครับของประชาชนนะครับแต่โดยประชาชนเนี่ยไม่ใช่แล้วครับไปอยู่ที่โดยตัวแทนบ้างนะครับโดยชนชั้นสูงบ้างโดยคณะรัฐประหารโดยคณะรัฐประหารบ้างโดยเทพเทือกบ้างเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ช่วงชิงข้อที่สองเนี่ยแล้วก็ขัดขวางประชาธิปไตยทางตรงกันอย่างป้าระห่ำเลยให้เหลือ
สูงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยปรึกษาหารือเนี่ยตอนนี้เป็นคำใหม่ของนักวิชาการรับใช้ชนชั้นผู้เนี่ยในมหาวิทยาลัยออกมาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแล้วก็ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมันจะร่วมอย่างไรล่ะครับมันเป็นของประชาชนมันต้องโดยประชาชนนี่มันจะมาร่วมให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมได้ยังไงนะครับเป็นของเขาเขาก็ต้องใช้สิพวกคุณน่ะมาร่วมชนชั้นสูงต้องมาร่วมหรือว่าชนชั้นอื่นน่ะอยากมาร่วมก็มาร่วมตามที่ประชาชนกำหนดเพราะฉะนั้นไปบอกว่าประชาธิปไตยประชาชนมีส่วนร่วมหรือปรึกษาหารือเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกที่กำลังบิดเบือนนะครับประชาธิปไตยของประชาชนละแล้วก็ข้อที่3ก็คือเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ก็อะไรประชาธิปไตยของประชาชนนะครับโดยชนชั้นสูงเพื่อชนชั้นสูงนะเพื่อไอ้เทือกเพื่อโน่นเพื่อนี่มันไม่ได้เพื่อประชาชนแล้วเพื่อทักษิณเนี่ยประชาธิปไตยเพื่อยิ่งลักษณ์ประชาธิปไตยเพื่อการสัมปทานเพื่อต่างชาติในการเอาสัมปทานลายทางแล้วข้อสรุปรวมผลเนี่ยคือประชาธิปไตยเพื่อชนชั้นทุนครับนะมาปลายทางจากคำฝันเดิมก็คือถ้าอเมริกาเสนอคือในสมัยนั้นเนี่ยชนชั้นกรรมชีพไม่แข็งแรงนะครับเขาก็เลยทั้งหมดนี่ก็คือทำเพื่อชนชั้นทุนนั่นแหละอเมริกาปลดปล่อยตนเองออกจากอังกฤษนะครับแล้วก็ระดมทาสก็คือคนผิวดำเนี่ยเป็นทาสนะครับตามโรงงานตามไร่นาตามฟาร์มก็เลยบอกว่าต้องปลดปล่อยประชาชนให้มีเสรีภาพนะครับแล้วก็ให้ออกมาโดยประชาชนเพื่อประชาชนก็คือถ้าพูดจริงก็คือในสมัยนั้นกำลังหากินกันอยู่โดยชนชั้นทุนจะเป็นผู้นำการหากินก็เลยเรียกว่าเพื่อชนชั้นทุนนั่นแหละประชาธิปไตยของชนชั้นทุนนะครับโดยชนชั้นทุนเพื่อชนชั้นทุนถ้าพูดอย่างเข้มงวดนะครับก็ยังไม่ได้ของประชาชนหรอกอเมริกาก็ยังไม่ได้ของประชาชนทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่าเพื่อโดยของชนชั้นทุนผูกขาดโดยชนชั้นทุนผูกขาดนะครับแล้วก็เพื่อชนชั้นทุนผูกขาดนะครับส่วนประชาชนดูเหมือนจะมีเสรีภาพมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกอะไรต่างๆนั้นดูเหมือนนะครับแต่จริงๆถ้าไปแตะต้องระบอบหัวใจของสังคมทุนผูกขาดแล้วเขาฆ่าประชาชนของเขาแน่เลยอเมริกาก็ต้องถูกฆ่านั่นก็คือหัวใจของระบอบกรรมสิทธิ์ผูกขาดโดยเอกชนนะครับอันนี้เป็นหัวใจรัฐถักจะล่มสลายนะครับเรียกว่ามีเป็นหนี้เป็นสินขาดดุลการค้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอเมริกานะครับรัฐนี่คือเป็นของส่วนรวมนะรัฐบาลของส่วนรวมจะล้มพังพินาศจะสลายพังพินาศยังไงก็ช่างเถอะนะครับแต่ว่าชนชั้นทุนคือเอาของส่วนรวมไปให้สู่ชนชั้นทุนชนชั้นทุนนี่ร่ำรวยมหาศาลนะแต่ว่ารัฐะส่วนรวมเนี่ยยากจนข้นแค้นนะอเมริกาก็อยู่ในภาวะอย่างนั้นสิ้นไร้ไม้ต่อขึ้นทุกวันทีนี้พอมาถึงประชาธิปไตยชนชั้นทุนที่แปลงมาอยู่ในนามของสหประชาชาติก็จะมี5ปัจจัยนั่นแหละครับเสมอภาครัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งประชาชนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพออกคะแนนเสียงจะต้องมีการโปร่งใสต้องไม่คอร์รัปชันอะไรเนี่ยนี่คือเป็นโมเดลของสหประชาชาติก็คือของชนชั้นทุนผูกขาดนั่นแหละหรือว่าไม่มีของชนชั้นเลยมันจะเสมอภาคได้ยังไงมันของชนชั้นนะครับประชาชนก็ต้องเอาประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งจะไปให้ชนชั้นที่เขามีกำลังมหาศาลหนึ่งเสียงเขาเท่ากับคนล้านคนหนึ่งเสียงของคนหนึ่งคนเท่ากับสิบล้านคนเนี่ยมาออกเสียงในประชาธิปไตยของประชาชนได้ไงเขามาทีนึงเขาขนกันมาคนที่ถูกมีหม้อข้าวปากผีปากข้าวอยู่ในทุนผูกขาดเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาลงคะแนนเสียงเขาก็ต้องตามเสียงของคนถือทุนเนี่ยเป็นตัวชี้นำทิศทางเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจึงจะต้องมีประชาธิปไตยของประชาชนเองนะครับเพราะงั้นในอันนี้คุณสุริเตได้ถามว่าที่มาของอุดมการประชาธิปไตยโดยภาพรวมที่สิทธิพูดกันนะครับมาจากฝรั่งเศสบ้างจากอเมริกาบ้างมาจากสหประชาชาติบ้างล้วนแต่เป็นประชาธิปไตยของชนชั้นทุนทั้งสิ้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยทางตรงประชาชนใช้อำนาจเองเพื่อประชาชนเองเนี่ยอันนี้ประชาชนจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับยังไม่มีครับบางคนนักวิชาการนะครับที่ชนชั้นทุนที่ออกมารับใช้ที่ไปว่าคุณสุรวิทย์ไปเป็นคนของรสนามาทำเรื่องพลังงานเนี่ยด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะต้องเอาปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักถ้าว่าอย่างนั้นนั่นก็คือต่อสู้ปกป้องระบอบประชาธิปไตยคือต้องไปเลือกตั้งทั้งที่ระบอบประชาธิปไตยยังไม่มีเลยแต่ที่แบบประชาชนจะต้องต่อสู้แย่งชิงเอาระบอบประชาธิปไตยมาเป็นของประชาชนเพราะประชาชนยังไม่เคยมีระบอบประชาธิปไตยของประชาชนแต่เขาบอกว่าต้องปกป้องโดยการหย่อนบัตรอันนี้เขาโกหกนะหย่อนบัตรเนี่ยประชาธิปไตยก็จะเป็นของชนชั้นสูงอยู่ดีนั่นแหละว่ามันมีประชาธิปไตยอันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ด็อกเตอร์คนนี้พยายามจะเอา
อย่าไปสนใจเรื่องพลังงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเสียเองเป็นได้แค่กองเชียร์อย่าแย้มที่จะมานำและประชาชนห้ามนำรวมหมู่ประชาชนห้ามคิดถึงที่จะเอาบ้านเอาเมืองเอาทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่าคิดให้ครบคิดไปทีละขั้นตอนนั่นก็คือว่าเป็นกองเชียร์ไงก่อนนะครับเป็นลูกน้องแล้วก็เป็นลิ้วล้อนะครับแล้วก็ต้องอยู่แนวหน้าแล้วก็ต้องไปตายนะครับจะมาคิดเพื่อผลประโยชน์เพื่อประชาชนเดี๋ยวแตกแยกเดี๋ยวมันจะไม่สามัคคีกับชนชั้นทุนต้องเอาชนชั้นทุนเป็นหลักเราต้องสามัคคีก็คือว่าเราจะต้องเป็นวัวเป็นควายที่ยึดหลักของชนชั้นทุนคือชนชั้นทุนนี่เป็นเสาหลักไงสามัคคีอยู่ภายใต้หลักที่ตุ้มจมูกของชนชั้นทุนแทนที่จะบอกให้ชนชั้นทุนบอกแทนที่จะบอกทักษิณยิ่งรักเนี่ยสามัคคีภายใต้ประชาชนเป็นหลักคือเรียกร้องชนชั้นสูงให้ลงมาสามัคคีกับประชาชนกับเรียกร้องประชาชนขึ้นไปสามัคคีกับชนชั้นสูงคือเอาตัวหลักคือชนชั้นสูงเป็นหลักว่าเขาเป็นคนกำหนดเกณฑ์เขาเป็นคนมีเงินเขาเป็นคนชี้นั่นชี้นี่มันเราจะชนะได้ถ้าเราไม่มีตังก็แพ้เงี้ยและการงั้นประชาชนเนี่ยจะเอามาเป็นหลักผลประโยชน์ประชาชนไม่ได้ต้องเอาผลประโยชน์ของชนชั้นอื่นเป็นหลักและประชาชนที่มีจำนวนมากกว่าแต่ว่าต้องถูกกวาดต้อนนะครับเป็นรองนะครับเพราะงั้นเนี่ยระหว่างที่ประชาชนเป็นวัวเป็นควายนะครับแล้วก็เสาหลักก็ถูกจูงจมูกไปมัดไว้กับชนชั้นทุนแทนที่จะบอกว่าหลักตรงนั้นต้องสลายโซ่ตรวนเชือกที่ผูกล่ามประชาชนเหล่านั้นต้องสลายออกมาสามัคคีกับประชาชนสิประชาชนต้องการ ICC ไงประชาชนต้องการปราบปรามชนชั้นสูงไงนะครับพวกคุณไม่ต้องการปราบปรามนี่พวกคุณต้องการตากกินประชาชนจะสามัคคีในการตากกินเหรอแล้วสามัคคีทำอะไรเราต้องสามัคคีแต่ถ้าคุณในเรื่องต่อสู้นะคุณมีของอย่าพาผมไปดูของนะด็อกเตอร์คนนี้พูดหน้าตาเฉยเลยเพราะนั้นในสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือว่าประชาชนต้องต่อสู้ให้ประชาชนไปทำเองไม่ต้องด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกูเป็นสี่เก้าเว้ยกูไม่เกี่ยวเพราะการต่อสู้ที่ยากลำบากประชาชนจะต้องต่อสู้กับศัตรูที่เลวร้ายที่สุดตามบ้านเรือนเป็นหน้าที่ของประชาชนกูเป็นชนชั้นทุนกูไม่เกี่ยวเพราะกูรอดแล้วกูเป็นขุนนางแล้วเป็นข้าราชการสี่เก้าแล้วกูเป็นด็อกเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนที่ต่ำสามที่สุดนะครับที่จะมาชักจูนประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยให้ไปขึ้นต่อชนชั้นสูงเป็นกองเชียร์อย่างเดียวแล้วแต่จะบอกให้ชนชั้นสูงเนี่ยมาสามทีกับชนชั้นล่างครับเชิญครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเชิญเชิญอาจารย์ปัญญาครับครับคืออย่างนี้นะฮะอยากจะพอดีวันนี้อย่างที่รู้ไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ค่อยดีอยากจะให้อาจารย์ทรงรักเนี่ยได้แยกแยะจำแนกแยกแยะสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของสามัคคีเนี่ยนะเพราะว่าตะกี้อาจารย์ทรงรักเนี่ยพูดในแง่ภาพรวมแต่ถ้าเกิดอยากให้แยกแยะว่าสามัคคีอะไรกันบ้างเช่น 1. สามัคคีทางด้านเป้าหมายปลายทาง 2. สามัคคีทางด้านยุทธศาสตร์ 3. สามัคคีทางด้านยุทธวิธี 4. ทางด้านสามัคคีทางด้านกลยุทธ์แล้วทั้ง4อย่างเนี่ยในระดับ4อย่างเนี่ยจะสามัคคีอะไรและมีลักษณะแบบไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยคำพูดคำเดียวว่าสามัคคีเนี่ยนะครับมันออกมาจากหลายเจตจำนงหลายความต้องการแล้วก็ผิดเพี้ยนกันไปตลอดเมื่อพูดคำนี้เมื่อนำสู่ประชาชนแล้วเนี่ยนะครับประชาชนท่านผู้รับฟังเนี่ยย่อมจะต้องสับสนปนเปกันเป็นของธรรมดาเพราะว่าใน4ขั้นนี้คือเป้าหมายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและวิธีการนะกลยุทธ์เนี่ยนะครับเหล่านี้นั้นอยู่ในลำดับชั้นที่แตกต่างกันและความสำคัญไม่เหมือนกันเชิญอาจารย์สมรักเดี๋ยวครับขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตอาจารย์ครับอาจารย์สมรักครับขออนุญาตในอาจารย์พูดให้คำพูดเหล่านี้มันมีการใช้เยอะเช่นสามัคคีกันเมื่อวานนี้เราก็ได้ยินนะฮะท่านด็อกเตอร์ท่านนี้นะฮะที่บอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างเอาเลือกตั้งกับพวกไม่เอาเลือกตั้งนะประชาชนไม่ได้ลำบากอะไรหรอกนะฮะเป็นความขัดสังคมนี่มันความขัดแย้งกันระหว่างพวกเอาเลือกตั้งกับไม่เอาเลือกตั้งนะแล้วก็ประเด็นเรื่องใช้คำพูดว่าเราต้องสามัคคีกันแล้วมีต่ออีกคำหนึ่งนะครับใครทำอะไรได้ก็ทำไปสามัคคีกันใครทำอะไรได้ก็ทำไปซึ่งตรงนี้มันมีความนัยยะสำคัญมากซึ่งในความเห็นของผมก็คือว่ามันปกปิดเจตนาของประชาชนปกปิดความลำบากความยากเข็ญของประชาชนเชิญอาจารย์ทรงรักครับครับ
เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเอาเรื่องความสามัคคีที่ชอบพูดกันเนี่ยเวลาใครพูดเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ทรงศีลสอนธรรมะขึ้นธรรมะเทศสามัคคีกันนั่นก็คือว่าเองไปอย่าไปวิจารณ์แกนนำนะบางทีก็ใส่ร้ายถึงขนาดว่าเองไปโจมตีโจมตีมันต้องโจมตีด้วยอาวุธด้วยของหนักสิครับเขาพูดด้วยวาจาเนี่ยเขาเรียกว่าวิจารณ์วิพากษ์นะครับตำชี้แนะตำหนิติเตียนอะไรก็ว่ากันชี้แนะกันได้ครับในหมู่ประชาชนไม่ใช่โจมตีศัตรูเราต้องโจมตีครับต้องใช้อุปกรณ์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยพอพูดสามัคคีกันเราก็ต้องบอกเอาอะไรเป็นหลักนะครับนะเรียกใครสามัคคีเรียกคนข้างบนมาสามัคคีกับประชาชนข้างล่างหรือจะเรียกคนข้างล่างไปสามัคคีกับคนข้างบนและที่คุณพูดสามัคคีนะครับที่อาจารย์ปัญญาได้พูดถึงว่าจะให้สามัคคีบนยุทธศาสตร์ของใครยุทธศาสตร์กราบกินเลยครับสามัคคีกันกราบนะสามัคคีกันกราบให้สวยสามัคคีกันไปชุมนุมสามัคคีกันไปเลือกตั้งนะคุณพูดทำไมอ่ะเพราะประชาชนไปเลือกตั้งอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเสื้อแดงหรอกนะครับคนเสื้อขาวเขาก็ไปเลือกตั้งแม้กระทั่งคนเสื้อเหลืองเองที่เขาไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเขาก็จะต้องไปเลือกพรรคอื่นที่ใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะทางยุทธศาสตร์เนี่ยไม่ต้องบอกว่าสามัคคีเขาไปอยู่แล้วแล้วสามัคคีให้เกิดอะไรการไปหย่อนบัตรต่างคนต่างไปมันก็เหมือนกับเมล็ดทรายต่างคนต่างไปมันยังไม่ผนึกแน่นถ้าหากว่าคุณหมายความว่าสามัคคีแปลว่าผนึกแน่นผนึกแน่นทางยุทธศาสตร์อะไรกราบกินเหรอครับนะพาประชาชนเชียร์ให้ประชาชนอยู่อะไรนะเข้าสู่เสรีการค้าอาเซียนสามัคคีนะให้ขายหุ้นไปให้ประชาชนหรือเปล่าหรือว่าขายแพงๆหรือเอาหุ้นให้ประชาชนมาแบ่งกันได้หรือเปล่าหรือมาหารกันหน่อยได้ไหมทรัพย์สมบัติของพวกคุณนะครับกองเรือของพวกคุณนะครับกองเรือของพวกคนเดือนตุลาทั้งหลายมาแบ่งประชาชนหน่อยได้ไหมที่ไปรับผลน้ำมันกระทึกคึกโครมแล้วก็บอกว่าน้ำมันไม่มีพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ประชาชนได้สามัคคีอย่างเป็นรูปธรรมทางยุทธศาสตร์กราบกินถ้าประชาชนบอกฉันไม่กราบกินฉันจะต่อสู้ลุกขึ้นสู้ปกป้องหรือว่ายุทธศาสตร์ฉันจะต้องปกป้องความเสียหายเงี้ยแล้วคุณบอกให้ไปชุมนุมเนี่ยเปิดเผยเลยจะใส่เสื้อแดงพอประชาชนไม่ยอมใส่เสื้อแดงก็คุณก็หันมาใส่เสื้อขาวอีกนะครับตามประชาชนอีกเกาะประชาชนมาอีกเพื่อที่จะรอจังหวะกระโดดขึ้นขี่คอประชาชนคือมันนำอีกคุณนำเสื้อแดงคุณก็ใส่เสื้อแดงไปสิตอนนี้ประชาชนก็หันมาใส่เสื้อขาวเขาสู้เป็นแล้วก็ไม่ได้สู้ตายอย่างนี้เป็นต้นนี่สามัคคีทางยุทธวิธีคุณมียุทธวิธีต่อสู้อะไรที่ประชาชนจะต้องไปสามัคคีกับคุณคุณก็ต้องบอกให้ชัดว่าสามัคคีเรื่องอะไรสามัคคีเชียร์หรืออย่างไรห้ามวิจารณ์ให้สามัคคีเชียร์คือตอนนี้เราต้องเชียร์ให้ตู่ให้เต้นสมมติเนี่ยเชียร์ที่ดังให้เชียร์ทำอะไรก็เชียร์ทุกวันผมก็ดูรายการเขาแถลงข่าวผมดูทุกครั้งผมก็เชียร์นะเวลาเขาเฮผมก็เฮด้วยบางทีก็เผลอเฮเขาไปด้วยเพราะมันขำดีตลกดีมากไอ้เสื้อแขนข้อไอ้นั่นไอ้นี่คือมันผมก็สามัคคีอยู่สามัคคีรูปธรรมคืออะไรทางยุทธวิธีให้ผมเฮตามเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถามว่ายุทธวิธีเหล่านั้นเนี่ยมันนำไปสู่ชัยชนะหรือไม่เพราะถ้าคุณยุทธศาสตร์คุณกราบกินสามัคคีก็คือต้องไปหาธูปหาเทียนมากราบแต่ถ้าสามัคคีลุกขึ้นสู้คุณก็บอกมาที่ว่ายุทธวิธีสามคีทางยุทธวิธีให้ผมไปสมัครใช่ไหมให้ไปเป็นหน่วยอาสาสมัครเป็นอะไรปราบกบฏหรือเปล่าคุณเปิดรับสมัครสิที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้คุณก็ต้องบอกให้ชัดว่าสามคีกันนะนะมันต้องสมัครหน่อยด้วยทางกลยุทธ์นะกลยุทธ์ของคุณทำอะไรนะครับคุณถอยเป็นรัฐบาลเคลื่อนที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาประชาชนเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเคลื่อนที่ด้วยจะเคลื่อนตามได้อย่างไรล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะสามัคคีทำอะไรสามัคคีกับชนชั้นไหนข้ามชนชั้นหรือว่าสามัคคีในหมู่ชนชั้นเดียวกันสามัคคีบนเป้าหมายอะไรบนยุทธศาสตร์อะไรยุทธวิธีอะไรกลยุทธ์อะไรครับและอีกอันนึงก็คือว่าใครทำอะไรได้ก็ทำกันไปเรียกว่าสามัคคีแล้วอย่ามาด่ากันอย่ามาว่ากันอย่ามาวิจารณ์กันนะครับใครทำอะไรได้ก็ทำไปนะครับใช่ใครทำอะไรได้ก็ทำไปนะครับแกนนำจะทำอะไรได้ก็ทำไปนะครับแต่คุณชวนประชาชนเข้าสู่นะครับเข้าสู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับจะมาบอกทำอะไรได้ก็ทำไปนะนะบางคนเนี่ยเอาแล้วไปทำงานเสี่ยงๆเนี้ยประชาชนทำอะไรได้ประชาชนบางคนเนี่ยเขาทำเสี่ยงไม่ได้นะครับบางคนก็ต้องเป็นกองหนุนนะครับดังนั้นแนวการต่อสู้เครื่องมือที่เราจะเอาชนะศัตรูเนี่ยงานมวลชนงานสื่อสารงานต่างประ
เทศงานกองหน่วยพิเศษกองกำลังพิเศษเนี่ยกับงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยเห็นไหมเป็นเครื่องมือที่จะเอาชนะศัตรูได้ทั้งสิ้นเพราะงั้นใครทำอะไรได้ใน5อย่างที่จะชนะศัตรูมันต้องบอกว่าใครทำอะไรที่จะเอาชนะศัตรูหรือเตรียมการลุกขึ้นสู้ได้ให้ตระเตรียมถ้าแบบนี้ใช่เลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครทำอะไรได้ก็ทำไปพูดลอยๆแบบนี้มันเหมือนกับว่าอย่ามาด่ากันนะนะฉันจะด่านะทำไม่ได้ก็หนุนกันแต่บางอย่างมันเป็นอันตรายนะครับบางอย่างเนี่ยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณเนี่ยเขาทำไปคุณมาพูดทำไมนะครับคุณทำอะไรได้ก็ทำไปมันเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงอันตรายของญาติพี่น้องของประชาชนครับถ้าหากประชาชนตายบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเงินภาษีที่จะไปเยียวยาครับ7ล้านอะไรต่างๆก็เป็นเงินคนจนทั้งนั้นร่วมกันนะครับคุณทำอะไรไปเพราะคุณกราบแล้วให้ส่งเสริมคุณกราบเนี่ยทำอะไรได้อย่ามาขัดขวางตามจริงก็คือเป็นนัยยะว่าเขาทำแบบนี้อย่าไปเปิดโปงนะครับอย่าไปนั้นเดี๋ยวเขาจะนำไม่ได้หรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนคิดไปไกลแล้วล่ะนะครับตามจริงเนี่ยผมพูดในสิ่งที่ประชาชนรู้แล้วแหละนะครับว่าทำอะไรที่ไม่งั้นเขาก็คงประชาชนคนเสื้อแดงไม่ถอดเสื้อแดงออกมากันเยอะแยะเวลาอยู่ในกรุงเทพไปไหนมาแล้วนั่นแสดงว่าประชาชนเขาคิดเป็นแล้วสู้เป็นไม่ใช่สู้ตายตามที่แกนนำส่วนแกนนำจะสู้ตายทำอะไรให้แกนนำทำให้ดูนะครับก็ทำไปนะแต่ประชาชนเองเนี่ยจะต้องทำแบบมีเป้าหมายปลายทางมาเพื่อตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ก็คือว่าลุกขึ้นสู้เอาชัยชนะเด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสามัคคีกันบนตรงนี้แหละครับและสามัคคีโดยเฉพาะในชนชั้นก็คือสร้างบ้านตนเองเนี่ยสามัคคีนะครับสร้างบ้านนะคนอื่นก่อนนะครับถ้าประชาชนมีหน่วยมีกระบวนการของตนเองชัดเจนแล้วจึงค่อยออกไปทำแนวร่วมและการทำแนวร่วมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นทำกันทุกคนเขาส่งตัวแทนไปทำแนวร่วมนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มของพวกไปทำแนวร่วมเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องไปรอฟังไอ้ตุ๋ยเต้นธิดาเพราะเป็นแนวมันก็ถือว่าเป็นการลากประชาชนไปทำงานที่ไม่เป็นจริงเพราะประชาชนเนี่ยคุยกันเองมากกว่าครับประชาชนเนี่ยวันๆก็ไม่ได้เห็นหน้าแนวร่วมนะเขาเห็นชนชั้นเดียวกันมากกว่าครับเพราะงั้นประชาชนต้องมีวิธีการทำงานในชนชั้นตนเองประชาธิปไตยรวมหมู่ทำยังไงการที่จะลุกขึ้นสู้ทำอย่างไรปกป้องชนชั้นเดียวกันทำอย่างไรและจะลงขันกันอย่างไรเพราะงั้นในประชาชนเนี่ยอยู่กับชนชั้นตนนี่มากกว่าเพราะว่าชนชั้นสูงเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่ามีจำนวนสักแสนสองแสนคนถ้าบอกว่าเอาประชาชน40ล้านคนเนี่ยไปเป็นแนวร่วมกับคน2แสนคนทุกคนก็ต้องเพื่อไม่ให้แนวร่วมช้ำใจอย่าไปวิจารณ์เพื่อไม่ให้แนวร่วมไม่ให้ทางเดี๋ยวเราแพ้เพราะงั้นเราต้องเป็นลูกน้องเขาไปเป็นกองเชียร์เขาเถอะซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะต้องชี้ขาดชัยชนะผู้ที่จะได้รับผลกระทบทั้งดีและเสียผู้ที่จะต้องตายบาดเจ็บและผู้ที่จะต้องดูแลบ้านเมืองเมื่อหลังได้ชัยชนะก็คือประชาชนทั้งสิ้นประชาชนจึงจะต้องติดอาวุธความคิดที่ฉลาดรู้ทันสามารถปกครองได้ถ้าหากแนวร่วมสลับทิ้งไปเพราะแนวร่วมไม่ได้เป็นแนวร่วมถาวรถ้าใครไปสอนมันแนวร่วมต้องถาวรช่วงนี้หลังตอนไม่ใช่แนวร่วมเนี่ยเราทำได้3ระดับนะครับทำให้เขามาเป็นเรานะครับมาร่วมต่อสู้นี่ระดับที่1สูงสุดเลยแนวร่วมระดับที่2ก็คือว่าให้คุณสนับสนุนคุณไม่มาร่วมแต่คุณสนับสนุนได้ไหมล่ะแนวร่วมระดับที่3ก็คือว่าฉันทำไปคุณอย่าค้านนะอย่ามาขวางทางนะครับจงรู้ไว้ด้วยเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นการทำแนวร่วม3ระดับนี้เราก็จำเป็นที่ต้องให้ประชาชนรับรู้เหมือนกันเพราะประชาชนวันๆในส่วนใหญ่จะเจอประชาชนด้วยกันประชาชนชนชั้นเดียวกันไม่ให้แนวร่วมนะครับเป็นคนหัวอกเดียวกันนะครับที่เอาความคิดชนชั้นศักดินามาเถียงกันบ้างเอาชนชั้นของทุนมาเถียงกันประการเอาชนชั้นอื่นมาหักล้างกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของในหมู่ประชาชนที่จะต้องรับเอาความคิดของชนชั้นอื่นนะครับมาในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะต้องถูกขัดเกลาถ้าถูกขัดเกลานี่คือประชาชนด้วยกันเองจะต้องโต้เถียงกันถ้าไม่ถูกขัดเกลาฟังให้ดีนะครับไม่ถูกขัดเกลาไม่ถูกรับไม่แหลมคมถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามยืนอยู่ยังไงแล้วมาเชียร์กันนะครับสามัคคีกันเชียร์กันบอกเลือกตั้งกันเลือกตั้งเอาเมนูเดียวไม่ต้องไปจัดเตรียมการต่อสู้เนี่ยถือว่าอันนี้หลีกเลี่ยงการขัดเกลานะถ้าประชาชนเฮ้ยเราทำอะไรได้มากกว่านั้นนี่คุณทำแบบนี้เราทำอะไรเพิ่มขึ้นได้ไหมจัดกลุ่มศึกษาไหมสิบคนยี่สิบค
นหาคนไปบรรยายได้ไหมบรรยายกันเองได้ไหมจัดกลุ่มแบบเหมือนลูกเสือชาวบ้านได้ไหมวิเคราะห์สังคมกันเลยได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่ามีตัวตั้งและมีตัวแย้งเรียกมีทีสี่มีแอนตี้ทีสี่ประชาชนก็จะชาญฉลาดก็คือว่ามีตัวตั้งมีการรับสมองนะครับแล้วก็มีการตกผลึกนะครับมันก็จะเกิดขึ้นการตกผลึกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยมันต้องผ่านการกระทบกระทั่งกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปทุบไปตีกันไม่ใช่ในหมู่ประชาชนมีแต่พูดคุยหักล้างกันด้วยความคิดนะครับด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเองจึงจะก้าวไปถูกทางครับเพราะฉะนั้นส่งเสริมการศึกษาหาหรือปรึกษากันวิเคราะห์วิจัยกันวิพากษ์กันนะครับครับมันจึงจะประชาชนจึงจะชาญฉลาดแล้วก็เตรียมสู้อย่างถูกวิธีเพราะว่าปรึกษาหรือไปปั๊บจะเห็นปลายทางของเราว่าเฮ้ยอันนี้ออกนอกลู่นอกทางว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในการลุกขึ้นสู้นี่หว่าทำไมอ่ะคุณดูยังไงจึงไม่ตอบโจทย์ก็ดูสี่เรื่องไงดูยังไงดูว่าเขามีลักษณะชนชั้นไหมถ้ามีลักษณะชนชั้นเนี่ยเขาจึงจะลุกขึ้นสู้มีอะไรอีกมีลักษณะจัดตั้งไหมมีลักษณะเอาเรื่องเอาราวที่จะหักโค่นกันไหมนะกูมีลักษณะต่อสู้แล้วมีลักษณะมวลชนไหมเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเอาสี่ตัวเนี่ยมาหักล้างแต่ละขบวนเชิญคุณสุรวิทย์ครับเชิญครับครับก็อาจารย์อธิบายได้ชัดเจนนะครับคุณสุรวิทย์ได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินผมอยู่นะฮะหรอครับได้ยินชัดเจนครับโอเคโอเคครับก็คือเรากำลังพูดถึงว่านะฮะสิ่งที่พวกเราเอาภาพของพวกเราที่นำได้นำเสนอแล้วก็สะท้อนแล้วก็เอามาชี้แจงท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่พวกเราได้ประสบมาแล้วก็จริงๆแล้วก็มีท่านผู้ฟังนะครับที่รับแล้วก็รับได้แล้วก็เข้าใจนะเข้าใจแต่ก็ยังมีคนที่มีคำถามเช่นนะฮะคุณวิภาคมิตรนะโดยเฉพาะคำว่าต้องให้แนวร่วมนำอาจารย์ครับต้องให้แนวร่วมนำโอ้โหกลุ่มนี้โมโหโกรธามาใหญ่เลยนะครับอาจารย์ว่าบางอาจไปพูดว่าแกนนำรปช.กับคนเสื้อแดงนี่คนคือคนละชนชั้นกันเนี่ยตรงนี้ขัดหัวมากครับอันนี้สะท้อนมาที่ตัวผมนะว่าคุณไปพูดได้ยังไงว่าแกนนำรปช.กับคนเสื้อแดงเนี่ยมันคนละชนชั้นนะแล้วก็การวิพากษ์มิตรคุณวิพากษ์ไม่ถูกนะคุณต้องส่งเสริมอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความคิดของคนในระดับมีความก้าวหน้าพอสมควรนะก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะฮะประเด็นนี้อาจารย์ขอให้อาจารย์เสริมอีกนิดหนึ่งครับเชิญครับอาจารย์ครับเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับกรณีนปช.กับประชาชนคนเสื้อแดงเป็นชนชั้นเดียวกันหรือไม่หรือว่าเป็นคนละชนชั้นตามจริงเนี่ยในฐานะการดำรงอยู่เนี่ยเป็นคนละชนชั้นแน่นอนครับทีนี้ชนชั้นโดยทั่วไปถ้าประชาชนเข้าใจเนี่ยเอาสมมติว่าชนชั้นทางการเมืองเนี่ยฝ่ายปกครองกับถูกปกครองนะครับอันนี้ก็เห็นชัดนะครับฝ่ายที่จะเข้าไปเป็นชนชั้นปกครองกับฝ่ายที่เป็นกลางนะครับก็คือว่านปช.เนี่ยนะครับเขาถูกสร้างขึ้นนะครับมานำถูกสร้างขึ้นไม่ใช่จากล่างสู่บนเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวแทนเป็นชนชั้นกลางที่ให้กำเนิดขึ้นมาจากชนชั้นบนก็คือทุนผูกขาดสภาพิพักครับเป็นคนให้กำเนิดว่าคุณจะต้องเป็นเอเย่นฝั่งป้าฝั่งของงานมวลชนครับเพราะคุณไปทำงานมวลชนนะมีงบอุดหนุนอย่างนี้อย่างนี้มีสื่อมีออกเอเชียอัปเดตให้อนุนันนี้คุณไปทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเป็นชนชั้นกลางทางการเมืองการปกครองเห็นไหมครับชนชั้นทางการเมืองการปกครองก็มองได้ชนชั้นทางเศรษฐกิจก็ยิ่งมองง่ายใหญ่เลยอย่างเช่นว่าฉันขายเหล้าที่ผมยกตัวอย่างนะครับขายเบียร์ช้างขายนวลขายนี่หรือว่าฉันต้องการที่จะขายในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับขายมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าอย่างเงี้ยต้องการจังหวัดนี้ต้องการชนชั้นกลางในการที่จะขายฮอนด้าฉันกี่รายกี่คนเปิดศูนย์ฮอนด้าเท่าไหร่จังหวัดนั้นจังหวัดเห็นไหมครับชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นจากชนชั้นทุนผูกขาดเป็นคนให้กำเนิดชนชั้นกลางเขาจะรับชายใครล่ะครับเขาจะรับชายใครวันเนี่ยเขาก็ต้องง่วนอยู่หรือว่าสารละโมบอยู่กันเดี๋ยวอาจารย์ฮะเดี๋ยวอาจารย์ชนชั้นกลางจึงเป็นคนที่ขึ้นต่ออาจารย์ครับขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ยังด็อกเตอร์ท่านนั้นก็ยังพูดว่าพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ชนชั้นกลางครับคือเขาคิดว่าพลวัตในการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าทางเศรษฐกิจก็คืออยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ช้างอยู่ที่
จวนแทนจำหน่ายฮอนด้ายามาฮ่าประจำจังหวัดคือเป็นชนชั้นต่างไงอยู่ที่คนเหล่านี้เหรอครับเขาคิดว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่คนทำงานอยู่กลางๆคือเป็นคนเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้การกดขี่เนี่ยเป็นตัวกลางในการกดขี่ก็คือพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเป็นชนชั้นต่างภาคการเมืองการปกครองเห็นไหมนะครับชนชั้นสูงต้องการนายทหารกี่คนต้องการข้าราชการตำแหน่งไหนผู้ว่าเป็นใครมาอะไรยังไงต้องการชนชั้นกลางแบบนั้นคือบนลงล่างเห็นไหมเขาก็เพราะชนชั้นกลางเหล่านี้เนี่ยมาบอกว่าพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตรงนี้คนเหล่านี้ไม่ได้เจ็บปวดกับระบบการกดขี่ขูดรีดจะไปปักความหวังไว้กับชนชั้นกลางแบบนี้ได้ยังไงชนชั้นกลางที่มันจะเกิดขึ้นจากล่างสู่บนนี้ก็มีแต่ทุกวันนี้เนื่องจากมันเป็นทุนผูกขาดสถิตนาเหนือรัฐชนชั้นกลางมันจึงถูกผู้ให้กำเนิดมันคือทุนผูกขาดเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นส่วนมากทุนเสรีที่จะขยับมาเป็นชนชั้นกลางมันจึงน้อยเพราะงั้นไปฝากความหวังไว้กับชนชั้นกลางเนี่ยคนที่มีอิสระเสรีเนี่ยมันจึงเป็นไปได้ไม่ได้เพราะว่าคนจะถูกกดตกถูกทับจริงๆจะถูกคนชั้นกลางเหยียบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยคือเขาให้ชนชั้นกลางมาเหยียบชนชั้นล่างไงคนชั้นกลางก็คือว่าเป็นตัวประสานเอาทรัพยากรของคนชั้นล่างเอาแรงงานบนอุติคนชั้นล่างไปส่งให้ชนชั้นบนชนชั้นบนมีคำสั่งมาอะไรก็ไปรับคำสั่งจากชนชั้นสูงมากระทืบชนชั้นล่างก็คนชั้นกลางทหารก็ยังเป็นชนชั้นกลางที่จะรับคำสั่งมากระทืบต่อเป็นเครื่องมือของชนชั้นสูงดังนั้นเพราะงั้นไอ้ตรงนี้จึงไปฝากความหวังกับชนชั้นกลางนี่ติดเพอร์เจอร์นะครับคนที่ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างหนักแล้วยังมองไม่เห็นด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่านะครับบางทีจะต้องถามแบบนี้ถ้าไปฝากความหวังการเปลี่ยนผ่านไว้กับชนชั้นกลางเพราะงั้นไอ้คนที่ว่าแนวร่วมนำเนี่ยหรือว่าหรือว่านปช.เอานปช.ก่อนนปช.เป็นชนชั้นเดียวกับคนเสื้อแดงไหมคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกันมาชีพชนชั้นกันมาชีพเนี่ยมีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในห้องแถวขับรถแท็กซี่ในเลือกสวนไรนาเป็นกันมาชีพในภาคบริการเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นกันมาชีพยุคใหม่ครับเพราะงั้นชนชั้นกันมาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นชนชั้นกลางนะครับถ้าหากว่าไม่มีการวิเคราะห์สังคมเนี่ยก็จะมองชนชั้นกลางไม่ออกมองพลังต่อสู้นี่อาจารย์ครับอาจารย์ครับขอโทษนะอาจารย์ขยายความบางคนก็ยังพูดว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพเสรีนะเป็นนายทุนน้อยนะฮะไม่ต้องไปตอกบัตรนะอาจารย์อธิบายลักษณะของกันมาชีพยุคใหม่เลยครับอาจารย์คือกันมาชีพยุคใหม่ถ้ายุคเก่านะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ไร้ปัจจัยการผลิตในยุคเก่านะก็คือไม่มีโรงงานไม่มีที่ดินไม่มีเงินทุนเนี่ยยุคเก่ามันแตกต่างกันมาชีพกับกรรมกรต่างกันนะกรรมกรก็คือว่าอาจจะมีทรัพย์สมบัติอาจจะมีปัจจัยการผลิตก็ได้แต่ว่าทำงานด้วยมือด้วยแรงกรรมกรนะแต่ถ้าเป็นชนชั้นกรรมอาชีพความหมายก็คือว่าเป็นผู้ใช้แรงนี่แหละแต่ใช้แรงในที่ดินคนอื่นในเครื่องจักรคนอื่นในปัจจัยการผลิตในผ้าในเครื่องจักรเย็บผ้าในตลาดคนอื่นเพราะงั้นชนชั้นกรรมอาชีพที่ยุคใหม่เนี่ยเขาสิ้นไร้ไม้ตอกมากกว่าที่ดินโรงงานเครื่องจักรและปัจจัยการผลิตแล้วเขาสิ้นไร้เป็นสิบสิบอย่างเลยนะครับเขาไม่มีธนาคารเขาไม่มีตลาดเขาจะต้องเสียเปรียบธนาคารเสียเปรียบตลาดทำสินค้ามาชิ้นหนึ่งนะก็ต้องเอาไปให้เซเว่นขายผลิตแป้งสักกระป๋องนึงแป้งไอโอเดิมหายไปเลยก็คือต้องผลิตแป้งไปให้เชิญท่านสูงเพราะว่าถูกไม่มีตลาดไงนะครับสินค้าที่ผลิตบางคนเนี่ยทำของขบเคี้ยวพอต่อมาเสียงอาจารย์ทรงรักหายไปนะครับเน็ตไม่หลุดนะเน็ตหลุดนะฮะเน็ตต้องขอทานอภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเนื่องจากว่าเน็ตไม่แข็งแรงนะฮะรอสักครู่นิดหนึ่งนะอาจารย์ฮะอาจารย์หายไปประมาณ30วินาทีอาจารย์ทบทวนใหม่นะฮะ
30นาทีนะครับ30วินาทีเพื่อย้อนหลังนะครับก็คือผมได้พูดถึงว่านะครับคุณสุวิทย์ได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนครับครับคือเรากำลังพูดถึงชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่นะครับว่าชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่เนี่ยเป็นผู้สิ้นไร้ไม้ต่อมากกว่าชนชั้นกรรมชีพยุคเก่าที่ไม่มีที่ดินโรงงานปัจจัยการผลิตหรือเงินทุนแต่กรรมชีพยุคใหม่เนี่ยขาดทั้งการตลาดขาดทั้งธนาคารการเงินการธนาคารไม่ได้เล่นหุ้นถูกเก็งกำไรถูกตลาดหลักทรัพย์เล่นงานนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสไปใช้เงินภาษีของตนเองเงินประกันสังคมถูกคนอื่นเอาไปใช้เห็นไหมครับสิ้นไร้ไม้ตอกมากกว่าเดิมหลายเท่าไม่ใช่กลายเป็นชนชั้นกลางนะครับมันกลายเป็นชนชั้นกรรมชีพที่ติดลบ10เท่ายกกำลัง10ก็ว่าได้เพราะงั้นคนที่มองไม่เห็นการขูดรีดยุคใหม่ที่กระทึกคึกโครมจึงเข้าใจคิดว่าชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่เป็นชนชั้นกลางคิดว่าชนกันคิดว่าแท็กซี่คิดว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั้งที่เขาเสียค่าวินเสียค่าน้ำมันเสียในเรื่องไปจอดตรงนั้นถูกกดขี่ขู่รีดเสียค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับได้เงินมาแล้วก็ต้องการที่จะได้เงินมาแล้วไปกินเงินเลยนะได้เงินมา100บาทเอาเงินเคี้ยวๆๆจบอย่างสมัยก่อนนะไปหาผลไม้มาหามะม่วงมาได้มาปั๊บก็เคี้ยวๆๆได้ปลามาไปต้มกินยำกินจบอันนี้ได้เงินมาแล้วต้องไปแข่งในสเตเว่นอีกแล้วเพราะไม่มีตลาดไงเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่เนี่ยถูกเป็นชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่ที่ล่มสลายในบ่อต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเสือสิงกระทิงแรดมันรอกินทุกแห่งเลยเพราะฉะนั้นชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่เหล่านี้เขาจึงโกรธแค้นเขาจึงทุกข์ยากเขาจึงเดือดร้อนไปมองแค่รายได้ไปมองแค่การบริโภคไม่มองว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่ไปมองแต่เขามีโทรทัศน์ไปมองว่าเขามีพัดลมไปมองว่าเขาบริโภคอะไรบ้างไปมองผิวเผินแบบนี้จะมองไม่เห็นความล่มสลายของการครองชีพของการดำรงชีพถ้าเขาหยุดงานสามวันเขาแทบจะตายเลยนะครับไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวนะลูกหลานเขาอีกนะถ้าเดือนนึงเขาไม่ได้ทำงานเนี่ยแท็กซี่แทบจะตายเลยนะครับแม้กระทั่งรถตู้บินก็ตามที่กำลังเดือดร้อนจากแอร์บอสไปถึงนั่นแสดงว่าชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่เนี่ยมีความเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดเป็น10เท่ากว่าชนชั้นกรรมชีพยุคก่อนและชนชั้นทุนผู้หาศักดินาเหนือรัฐก็ขูดรีดมากกว่าชนชั้นศักดินาธรรมดาขูดรีดโดยระบบทุนเพิ่มเข้าไปอีก3เท่าขูดรีดในระบบศักดินากินค่าเช่ายังไม่พอคุณขูดรีดเขาในเรื่องมูลค่าส่วนเกินขูดรีดเขาในเรื่องสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทุนผู้ขาดศักดินาเหนือรัฐจึงไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิรากตามที่คนเข้าใจจึงไม่ใช่ชนชั้นศักดินาหรือว่าทุนเก่าแบบเดิมมันเป็นทุนสมัยใหม่ที่บวกสิ่งเก่านะแล้วก็ทำให้มันมีฤทธิ์เป็นปีศาจร้ายมากกว่าคนโหดร้ายที่สุดเนี่ยหลายเท่าตัวถ้ามองตรงนี้ไม่เห็นคุณก็มองไม่เห็นศัตรูที่แท้จริงและมองไม่เห็นพลังของประชาชนคนเสื้อแดงที่เจ็บปวดที่ไม่ใช่ชนชั้นเดียวกันถามว่าไอ้ตู่ไอ้เต้นหรือว่าแกนนำนปช.จะเจ็บปวดไอ้ 5-6 สุ่มเจ็บปวดกับเซเว่นเจ็บปวดกับน้ำมันใช้น้ำมันแพงนะครับมันน้ำมันลิตรละ100มันก็ซื้อได้เพราะงั้นไอ้คนนี้มันชนและชนชั้นอยู่แล้วกับประชาชนอารมณ์ความรู้สึกมันจึงอยากจะเลือกตั้งอยากจะมีตำแหน่งไงแต่ประชาชนอยากจะกดหนี้มันไม่พูดถึงประชาชนอยากจะเอาสัมปทานคืนมาไม่พูดไอ้คนเหล่านี้ไม่พูดมันปลายทางคนละชนชั้นเพราะงั้นเนี่ยมันจึงจะบอกว่าแล้วมันจึงโยงมาถึงปัญหาที่คุณสุนิตถามไว้แล้วเรายังไม่ได้ตอบก็คือว่าต้องปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนก่อนหรือไม่พวกนี้จึงต้องการให้ประชาชนเป็นกองเชียร์ให้ชนชั้นทุนชนะแล้วเอาไปกินก่อนนั่นก็คือว่าชนะแล้วเนี่ยเองต้องไปเป็นลูกจ้างนะสู้ไปเลยเองจะได้รับจ้างต่อไปเองจะได้ค่าแรงวันละ400ก็สู้ชนะถ้าประชาชนสู้แค่นี้ก็เรียกว่าต่อสู้ไปเพื่อประชาธิปไตยชนชั้นทุนตามคำหลอกลวงอันนี้หนึ่งหลอกลวงให้เราไปเป็นหางเครื่องแต่อีกอันหนึ่งคือเป็นพวกที่ไม่รู้จริงคือเขาเข้าใจคิดว่าสังคมเนี่ยจะอักษรินาจะเป็นทุนนิยมเขาคิดว่าอย่างนั้นคือเขาไปจำทฤษฎีเก่าคิดว่าในยุโรปเนี่ยในอังกฤษเนี่ยสังคมนาล้มปั๊บมันเข้าสู่ทุนนิยม
อเมริกาล้มปั๊บมันเข้าสู่ทุนนิยมนะคนกษัตริย์อังกฤษเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นทุนนิยมฝรั่งเศสโค่นกษัตริย์เสร็จจะกลายเป็นทุนนิยมเยอรมันโค่นศักดินาได้กลายเป็นทุนนิยมสมบูรณ์ขึ้นมาเขาก็คิดว่าหวานหมูและทฤษฎีแบบนี้เขาก็ใช้อย่างตายตัวเขาหารู้ไหมว่าศักดินาเนี่ยเขาใช้ทุนเป็นเพราะฉะนั้นนี่ทุนที่เป็นทุนสวามีพักจึงมีจุดหายใจอยู่แคบๆนิดเดียวที่จะไปงัดคับง้างกับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเขาเป็นทุนสวามิภักดิ์ซึ่งมีปริมาณเงินทุนนิดเดียวซึ่งไม่เหมือนทุนในอังกฤษในฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเขามีทุนที่เหนือกว่าศักดินาแต่ทุนไทยมันนิดเดียวเพราะงั้นทุนสวามิภักดิ์มันจึงคัดง้างทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไม่ได้เพราะงั้นสู้เพื่อให้ทุนสวามิภักดิ์ได้เสวยสุขก่อนมันจึงลิบหลีเหลือเกินหนึ่งคุณไม่มีพลังสู้สองประวัติศาสตร์ในระยะอันใกล้ที่ผ่านมาหรือว่าประสบการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมายืนยันว่าคุณสู้ไม่จริง3ถ้าคุณบอกสู้จริงคุณก็สู้แบบไม่มีทฤษฎีคุณสู้จริงแต่คุณสู้ในสายปฏิรูปคุณสู้คุณยังเอาศักดินาอีกฝั่งนึงอยู่เพื่อครอบครัวนะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงอะไรต่างๆคุณก็ประกาศชัดแสดงว่าคุณปลายทางคุณก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นทุนล้วนๆก็แล้วคุณก็จะกลายเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะงั้นมาถึงตรงนี้ประชาชนจึงฟันธงไปแล้วการเคลื่อนต่อไปมันจะต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนเพราะประชาชนถูกกดขี่ขู่รีดเป็นหลักมันทับไปถึงอย่างสมมติว่าสเกลนะครับประชาชนค่อยๆฟังนะครับสเกลเนี่ยแขนหนึ่งขึ้น1เมตรนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐมันกินพื้นที่ไป 90% คือ90เซนนะครับใน1เมตรเนี่ยเหลืออีก10เซนน่ะเป็นการหากินของทุนเสรีหรือทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่หากินแค่ 10% พอหายใจคล่องหน่อยตรงนี้แค่ 10% แต่ประชาชนใน 90% นะครับมันถูกกดทับโดยทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเพราะฉะนั้นเวลาเขาสู้เขาจะสู้เพื่อไอ้ 10% ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะครับชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่ที่เขาอยู่ภายใต้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเป็นลูกสมุนอยู่เป็น40กว่าล้านคนที่เขาอยู่ภายใต้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ40ล้านคนเขาเวลาเขาดิ้นทีก็เต็มจักดิ้นทีทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐจะล้มคืนถามว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐล้มคืนและทรัพย์สมบัติมหาศาลมากกว่าทุนใหม่ติหรือว่าทุนสวามิภักดิ์ทุน 90% หรือทรัพย์สมบัติที่ดิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันจะเป็นของใครล่ะครับถ้าไม่ใช่เป็นของชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่เพราะงั้นตรงนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยประชาชนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะมันยังมีทุนสวามิภักดิ์ดำรงอยู่ไม่ได้ไปแตะต้องของเขาทุนเสรีทุนน้อยทุนย่อยทุนโอท็อปประชาชนไม่ได้ทุนชาติทุนข้ามชาติเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประชาธิปไตยประชาชนแน่นอนครับครับผมครับครับประเด็นนี้อาจารย์ปัญญามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ปัญญาตอนนี้บอกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเสียงไม่ค่อยดีโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับถามเพิ่มเติมได้ครับคุณสุริศโอเคครับอาจารย์นะฮะก็คือมันมีคำหนึ่งนะครับที่สุนัขรับใช้ทุนนิยมนะฮะสุนัขรับใช้ตัวนี้อาจจะรับใช้ทุนเรียกว่าทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ใช้คำว่าทุนจารีตอาจารย์ไม่ยอมใช้คำว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วครับว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่หมายคำว่าทุนผูกขาดหมายถึงลักษณะเศรษฐกิจศักดินาหมายถึงลักษณะของการที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและมีชนชั้นเหนือรัฐแสดงว่ามันมีการครอบงำรูปการจิตสำนึกและมีการเหนือกฎหมายแต่ว่านักวิชาการบางกลุ่มนะที่ผมใช้คำว่ายังรับใช้ทุนไม่ว่าจะเป็นทุนเก่าทุนใหม่ยังใช้คำว่าทุนจารีตประเพณีไม่กล้าอธิบายในเรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับเห็นด้วยเลยครับคุณสุวิทย์ได้จับประเด็นได้ถูกแล้วนะครับคือเขาเอาทุนจารีตมันปฏิบัติมันสามารถที่จะตีความตามหลักภาษาได้2อย่างเป็น2ระยะนะครับวัฒนธรรมทุนของพวกจารีตก็ได้หรือว่าทุนแบบจารีตคือเป็นทุนที่แบบว่าเป็นทุนเสรีหรือว่าเป็นทุนที่จะลงทุนเองนึงก็ต้องพับเพียบเดินคานไปขอลงทุนด้วยครับอะไรทำนองนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าทุนแบบสมัยโบราณหรือเปล่านะครับคือทุนลงทุนแบบโบราณก็ว่า
ทุนของคนโบราณกับทุนแบบโบราณเห็นไหมต่างกันนะครับไอ้คำสองคำนี้ทีนี้ถ้าหากว่ามองจากคนที่มาพูดตีขลุ่มเมาเนี่ยคงจะหมายถึงทุนที่มันเป็นวัฒนธรรมอะทุนจารีตก็คงจะหมายถึงว่าเป็นทุนเนี่ยคงเวลาพูดไปมากๆผมเคยไปวิวาทะกับคนที่เขาใช้ทุนเก่าหรือว่าทุนจารีตหรือว่าทุนโบราณเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าทุนเก่ากับทุนใหม่มันขูดรีดต่างกันเหรอนะเงินแบงค์ทุนเก่าเนี่ยไม่ถึงแบงค์20เก่าๆแล้วทุนใหม่คือแบงค์20ใบใหม่หรือยังไงหรือว่าทุนเนี่ยมันไม่ขูดรีดยังไงลงทุนซื้อแรงงานก็ทุนเก่าเนี่ยกำไรมันน้อยหรือกำไรมันมากในที่สุดก็บอกว่าเออเงินทุนมันก็ขูดรีดเหมือนกันแหละกินมูลค่าส่วนเกินเนี่ยดูดเดือดจนแยกไม่ออกหรอกเพราะถ้ามันซื้อแรงงานแล้วมันกินประชาชนมูลค่าส่วนเกินดูดเดือดเท่ากันแหละเพราะงั้นไอ้ทุนเก่าทุนใหม่จริงๆมันไม่มีจริงมันมีแต่ทุนเลวทรามทั้งนั้นเพราะทุนมันสามานทั้งนั้นนะครับไม่ว่าทุนอะไรก็แล้วทีนี้ไอ้คำว่าจารีตล่ะทั้งนั้นแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าจารีตกับเสรีนิยมตรงกันข้ามกันแสดงว่าทุนเสรีนิยมก็คือว่าทุนนี่ลงทุนอะไรก็ได้จารีตเนี่ยคือว่าจะต้องลงทุนแบบขออนุญาตแบบโบราณแบบหรือว่าเขาไม่มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมทีนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงว่าประชาชนในโมโหเรื่องวัฒนธรรมหรือเปล่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าซักไซส์ไล่เรียงจากคนพูดในประโยคเหล่านี้มันจะต้องให้เขาอธิบายก่อนแล้วเราจึงตั้งคำถามกับเขาเราจะไปอธิบายแทนเขาก็ไม่ได้บางทีเราบอกว่าทุนจารีตหมายถึงอะไรบางทีก็เข้าลบเข้าพงแถไปหมายถึงทุนศักดินาแหละเออหมายถึงทุนโบราณนี่แหละบางทีเราพูดคำไหนก็ตามเราตามน้ำแบบเราเลยก็ได้เพื่อลดความขัดแย้งกันเราเนี่ยเพราะงั้นมันเป็นเพราะว่าเขาให้คำนิยามก็ไม่ชัดเจนว่าทุนจารีตจริงๆเขาหมายถึงวัฒนธรรมวัฒนธรรมขัดแย้งกันเลยที่มาข้างกลางถนนทุกวันนี้นะครับบ่อน้ำมันเนี่ยเป็นทุนจารีตหรือว่ายังไงหรือว่ามันอะไรเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนป้ายใหม่หรือยังไงนะเขียนป้ายว่าพลังงานเป็นของใครเขียนด้วยลายไทยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับครับคุณสุรวิทย์ครับได้ยินหรือเปล่าครับครับได้ยินครับอาจารย์ครับอาจารย์ถ้างั้นผมอีกคำถามนึงก็แล้วกันนะว่าในฝ่ายของที่เขาเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนะซึ่งเราก็ได้แย้งมาตลอดแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับกลุ่มนักวิชาการที่บิดเบือนเหล่านี้นะครับชอบไปใช้คำนี้นะครับอาจารย์ว่าเราอยู่ฝ่ายที่อยู่ในความจริงนะเราไม่มีวันแพ้ธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วก็เราต่อสู้อย่างไม่ผิดกฎหมายซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้เห็นเขาอธิบายไปนะว่าไอ้การต่อสู้ที่ไม่ผิดกฎหมายกับปล่อยให้เขามาฆ่านี่เป็นยังไงนะผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำนี้เลยว่าตกลงธรรมะมันชนะอธรรมจริงหรือเราทำถูกต้องสันติอหิงสาเนี่ยมันสามารถชนะเขาได้จริงหรือนะฮะแล้วก็เราอยู่ฝ่ายที่มันอยู่ในความจริงอ่ะเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอไปใช่หรือไม่รบกวนอาจารย์ตรงนี้ครับเชิญครับความจริงธรรมะชนะอธรรมเนี่ยมันต้องธรรมะของชนชั้นไหนนะครับอย่างสมมติว่าธรรมะของฝ่ายชนชั้นล่างเราอยู่ฝ่ายชนะฝ่ายธรรมะของชนชั้นล่างแล้วเราชนะแน่นอนซึ่งตามจริงยุคไพ่ทาสถ้าในไทยนะอยุธยานี่ก็400ปีนะครับก็เรียกว่าแพ้กันมากี่รุ่นแล้วครับรุ่นถึง30ปีนะแสดงว่าแพ้กันมา100รุ่นแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ธรรมะชนะธรรมเนี่ยอยู่เป็นไพ่เนี่ยชนะเนี่ยศักดินานี่คนชั่วแน่นอนเพราะกินแรงคนอื่นเนี่ยแต่เขาชนะมาตั้ง400ปีในสมัยอยุธยานะ ในจีนเนี่ยก็คือว่า4,000 ปีนะครับระบบศักดินา 4,000 ปีนั่นแสดงว่าศักดินาเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะชนะมาตั้ง 4,000 ปีนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้การที่มาชนะแน่นอนฝ่ายธรรมะอยู่เฉยๆเนี่ยมันปัจจัยไม่พอแล้วครับคุณอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณฝีมือมันอยู่ฝั่งคุณด้วยหรือเปล่าคุณอยู่ฝั่งธรรมะคือคนจนน่ะธรรมะนะอยู่ฝั่งเสื้อแดงน่ะสงสารก็ถูกรังแกค่ำครวญคุณค่ำครวญมันเพียงพอกับเอาชนะเขาหรือคุณจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีไอ้คนพูดไม่ครบเนี่ยตามจริงมันแค่พูดแค่โวหารแค่วาทกรรมแล้วก็พูดให้โอบ้านแล้วก็กระโดดแผ่วไปเลยมันพูดแค่ว่าคุณอยู่ในฝ่ายประชาชนหรือเปล่ามันไม่ใช่ถูกต้องหรอกมันอยู่ถูกต้องของชนชั้นไหนถูกต้องในฝ่ายประชาชนหรือว่าคุณอยู่ในฝ่ายทุนสวัสดิภาพ
คุณอยู่ในฝ่ายสัตตินาอะไรคุณก็ต้องพูดให้ชัดสินะครับแล้วถ้าคุณอยู่ในฝ่ายประชาชนอ่ะละพอพูดไปพูดมาคุณแถอยู่ในฝ่ายประชาชนแน่นอนคุณอยู่เอาชนะเราต้องชนะแน่เพราะเราอยู่ในฝ่ายประชาชนฝ่ายถูกต้องฝ่ายประชาธิปไตยนะพูดไปเลยแต่ถามจริงๆละอุปกรณ์ที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยที่จะต้องใช้ในการปราบศัตรูเนี่ยถูกตรงกระบาลมันไหมกระบาลมันแยกไหมนะครับเข้าใกล้กระบาลมันไหมนะครับแล้วเขาใช้อุปกรณ์นะครับเขาอยู่ในฝ่ายสัตินาเขาใช้อุปกรณ์สไนเปอร์นะครับตรงกระบาลเป๊ะเลยปิ้งกระบาลกระเด็นเปิดแม็ปเลยนั่นแสดงว่าอะไรล่ะครับนั่นแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายอาธรรมนะฝ่ายเลวทรามนะในสายตาประชาชนแต่เขาสามารถมีอุปกรณ์ที่แม่นยำแล้วเขาก็บอกว่าแล้วกูก็ได้เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ได้เป็นรัฐบาลต่อไม่หลายเดือนสะท้อนอะไรวะมันก็ชนะไม่หลายเดือนขู่เรียกประชาชนก็เสียค่าน้ำมันเออประชาชนก็เสียค่าเอฟทีประชาชนเสียค่ารถเสียค่าขู่ดิดเยอะแยะไปหมดเลยในช่วงไอ้มาร์กเป็นรัฐบาลเสียค่าคอร์รัปชันไม่รู้เท่าไหร่นะลงพักกี่ร้อยแห่งกี่300กว่าแห่งถูกมันไอ้เพศเชื่อเขาเอาไปกินเท่าไหร่นั่นแสดงว่าฝ่ายอาธรรมมันชนะมันเอาไปกินแล้วชนะทั้งเศรษฐกิจมันเอาไปกินแล้วนั่นแสดงว่าการพูดลอยๆถ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับแค่อยู่เฉยจะชนะนี่จำเป็นคำโกหกเป็นคำมืนชาเป็นคำหลอกลวงไม่ให้ประชาชนจัดตั้งสู้ไม่ให้ประชาชนหาอุปกรณ์มาสู้ไม่ให้ประชาชนมีทฤษฎีการต่อสู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้พวกฝ่ายปฏิรูปหรือพวกรับใช้ชนชั้นสูงหรือชนชั้นสันนิษฐานเนี่ยมาสวมเสื้อแดงหรือว่าสวมเสื้อขาวก็ตามตอนนี้มาแอบแฝงเพื่อที่จะมาหลอกให้ประชาชนอย่าจัดตั้งสู้จะมีคนมาช่วยถ้าคนนั้นมาสู้ชนะแสดงว่าคุณชนะด้วยนะถ้าหากว่ามีอาเซียนคุณก็ชนะด้วยมีรถไฟความเร็วสูงคุณก็จะรวยด้วยล้วนแต่เป็นคำหลอกลวงประเภทเดียวกันนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าสู้ไปโดยไม่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยสู้ไปต่อสู้สันติวิธีนะภายใต้กฎหมายเนี่ยนี่นปช.พูดคุณธิดาพูดอาจารย์ไม่บอกว่าอาจารย์ความรู้แง่กฎหมายก็มีอาจารย์ครับขอโทษทีนะเมื่อวานนี้ขนาดมีวิทยากรเขาพูดนะบอกว่าให้ป้องกันตัวเองนะก็ยังมีด็อกเตอร์บางคนบอกว่าโอ้ไม่เอารุนแรงนะอาจารย์มองอย่างนี้ที่ผมขอเสริมตรงนี้อาจารย์จะบรรยายต่อครับคือเห็นชัดเมื่อวานผมก็ได้ฟังการถ่ายทอดอยู่นะครับนะครับทางไวทีวีเนี่ยมีการถ่ายทอดไทยไวทางไทยไว้.org เนี่ยมีการถ่ายทอดที่ปางสีเมืองเลยนะครับก็พูดกันนะครับว่าอาจารย์สุชาเองก็พูดถึงว่าก็ต้องเตรียมต่อสู้นะครับต้องเตรียมกระทืบมันนะครับถ้ามันมากระทืบประชาชนกระทืบแบบถูกกฎหมายสามารถทำได้อาจารย์สุชาพูดอย่างนี้แต่ดร.พิชิตกับกลายเป็นบอกว่าใครจะไปต่อสู้ด้วยรุนแรงไม่เอานะรู้ถูกเกียดหยามหน้าตาดิเบตแย่แกเย่เกเลยนะครับเหมือนกับตัวเองนี่เป็นคนธรรมะสูงแล้วพูดด้วยเหตุผลชนะแน่มีความปรารถนาดีอย่าลังเลื่อนเลยประชาชนแต่ความเป็นจริงของมนุษย์มันมีครบนะครับก็คือประชาชนปกป้องตนเองอย่างถูกกฎหมายได้วิธีการก็ต้องบอกประชาชนในฐานะด็อกเตอร์ถ้ารักประชาชนในจุดยืนจริงก็ต้องบอกสิวิธีการป้องกันถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นว่าในยามวิกาลมีคนมาเคาะประตูบ้านคุณยิงสวนออกไปในคุณไม่ผิดแล้วเขาจะมาบุกรุกคุณมีสิทธิในการป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของคุณก็ถูกกฎหมายก็รุนแรงไม่รุนแรงสิมันดังเปี้ยงดังสนั่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด็อกเตอร์คนนี้ก็พยายามจะตัดตอนบ้างจะอะไรบ้างเนี่ยมีเลอะเทอะกันไปใหญ่เลยทำไมไม่บอกให้ประชาชนวิธีที่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงอย่างถูกกฎหมายนะเพราะว่ามันต้องใช้ความรุนแรงอย่างตำรวจก็ต้องใช้ความรุนแรงถ้าบอกว่าตำรวจต้องใช้สันติวิธีเป็นสิ่งที่ถูกต้องของโลกนะครับแล้วคุณมีกองทหารทำไมปลดอาวุธให้หมดแล้วคุณเอาอาวุธไปซื้ออาวุธกันมาทำไมปลิ้นลงอาวุธกันทำไมเขาใช้สำหรับในการปกป้องอย่างถูกกฎหมายของชนชั้นสูงเห็นไหมเขายังทำตามกฎหมายชนชั้นสูงเลยประชาชนก็ต้องทำตามกฎหมายที่ชนชั้นสูงเปิดช่องไว้สิก็คือป้องกันตัวไงหรือปราบกบฏไงก็ปราบด้วยความรุนแรงนี่แหละปราบได้ถ้าหากคุณผิดกฎหมายคุณก็ต้องบอกที่ว่าคุณไปทำยังไงไม่ผิดกฎหมายก็คือว่าหลักฐานอย่าเพียงพอทำในที่มืดอย่าให้มีกล้องวงจรปิดจับได้แล้วคุณก็มาได้ไม่ผิดกฎหมายตรงไหนแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองมีสิทธิ์ปราบกบฏไงเพราะงั้นไอ้คนที่ไปพูดบอกว่าต่อสู้จำกัดแค่นี้นะนั่นแสดงว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อให้คนแสดงนิพพายแพ้และให้ต่อสู้อย่าครบอย่าได้ต่อสู้แบบปราบให้อีกฝั่งหนึ่งปราบอย่างเต็มที่ประชาชนถูกปราบก็ได้แต่จุดเทียนวิงวอนร้องขอภาวนาปรารถนาดี
ทำเป็นคนดีแต่ทำดีคือจิตใจโหดเหี้ยมคือต้องการให้ประชาชนไปถูกกระทำและตายในภาวะที่อันตรายที่สุดพวกด็อกเตอร์พวกนี้จะไม่พูดถึงว่าวิธีการต่อสู้ในภาวะวิกฤตในภาวะอันตรายหรือแกนนำเนี่ยในภาวะอันตรายหรือหน้าด่านที่อันตรายพวกนี้จะไม่อยู่เลยลาออกเลยครับอาจารย์ลาออกเลยบอกว่าส่งไม้แล้วให้คนอื่นสู้ต่อไปได้แล้วเขาบอกว่าได้สร้างมวลชนให้สู้เองได้แล้วใช่ครับเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือว่าเขาคล้ายๆว่าพอในภาวะที่จะเกิดความต่อสู้เข้มงวดที่กำลังเข้มข้นกันในปัจจุบันแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกลางเมืองกำลังเกิดเนี่ยเขาก็ต้องฉวยโอกาสในการผลักภาระว่าเหตุต่อไปนี้นปชไม่ได้นำแล้วนะส่งไม้ต่อให้การต่อสู้เป็นของมวลชนแล้วนั่นแสดงว่าถ้าตายอย่ามาเรียกร้องค่าทำศพอะไรเนี่ยถ้าฉันช่วยก็เป็นเรื่องน้ำใจฉันนะแต่ไม่ใช่ว่าฉันเชิญคุณมาสู้นะเขาประกาศแล้วว่าการต่อสู้ต่อไปนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของส่งไม้ให้มวลชนสู้เองแล้วนะครับแล้วเขาก็ถอดจากเสื้อแดงมาใส่เสื้อขาวแล้วไม่ยืนหยัดเสื้อแดงนะครับเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องการต่อสู้เนี่ยในเรื่องยุทธวิธีที่ชาญฉลาดนะครับคือการคิดปรารถนาดีไปดวงจันทร์ปรารถนาดีไปดาวคานปรารถนาดียุทธวิธีมันก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ด้านฟิสิกส์ด้านเคมีนะครับระดับสูงซึ่งจะต้องบอกวิธีการเป็นวินาทีต่อนาทีคุณจะต้องหายใจแบบไหนกินอาหารแบบไหนดำรงชีพแบบไหนมันละเอียดยิบเลยเพราะมันเป็นภาวะอันตรายซึ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากด็อกเตอร์จากผู้มีปัญญาทั้งหลายที่ประชาชนเลี้ยงมาเสียข้าวสุกนี่นะสร้างมหาวิทยาลัยให้มันเรียนนะครับลงทุนให้มันไปเรียนนะข้าวปลาอาหารประชาชนทุกท่านเลี้ยงมันมาเนี่ยเลี้ยงมันทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่มันเนี่ยพอจบมาบอกภาวะอันตรายกูไม่เกี่ยวประชาชนไปสู้เองเพราะงั้นด็อกเตอร์เหล่านี้ก็คือจุดยืนก็คือว่าอยู่กับชนชั้นขูดรีดนี่แหละครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาใครชนะมันเอานะมันบอกมันต้องให้ชนชั้นทุนก่อนทั้งไอ้นี่ไอ้นี่มันก็บิดเบือนกฎวิวัฒนาการทางสังคมสู้แล้วต้องเป็นลูกน้องเป็นกองเชียร์นะมันเอายุโรปนี่มาหลอกประชาชนว่าเห็นไหมในยุโรปในอังกฤษสู้เสร็จแล้วมันต้องให้ในทุนก่อนเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีขบวนการของชนชั้นกันมาชีพทุกวันนี้ในประเทศไทยมันมีขบวนการของชนชั้นกันมาชีพแล้วนะครับมีขบวน3ขบวนขึ้นมาแล้วมันพยายามสลายเหลือ2ขบวนผมเห็นเลยด็อกเตอร์คนนี้พูดที่วัดสิทธิเมืองบางสีเมืองเนี่ยพูดว่าให้มี2ขบวนคุณไปแยกอนุรักษ์ปฏิรูปปฏิวัติไม่เห็นด้วยแล้วพูดกันยาวนะคือเขาจะให้ย่อให้เหลือแค่2ขบวนนั่นแสดงว่าเวลามีผลประโยชน์พวกนี้ตะครุบเอาเห็นแก่ตัวมากเวลาต่อสู้กับประชาชนไปสู้ตัวเองแต่เวลาพอขั้นตอนทางสังคมต้องให้ชนชั้นทุนเสวยสุขก่อนคุณต้องสู้แบบยุโรปเพราะว่ายุโรปสัตินาลงไปในทุนจะได้กินต่ออันนั้นเป็นยุโรปที่ขบวนการกันมาชีพไม่เข้มแข็งประชาชนยังไม่ตื่นตัวอันนี้มันบ้าแล้วนะครับประชาชนเขากำลังก้าวสร้างสรรค์อีก 10% ที่มันจะเป็นชนชั้นทุนอย่างเต็มร้อยเนี่ยอีก 10% ตรงนี้เนี่ยถามว่าประชาชน 90% ที่ถูกกดขี่ถูกรีดเขาจะต่อสู้ยังไงก็ต้องให้เขารู้ว่าส่วนไหนที่จะเป็นชนชั้นทุนเสรีนะครับส่วนไหนที่จะต้องเป็นทุนแห่งสังคมส่วนไหนที่จะต้องสลายทุนผูกขาดส่วนไหนที่จะต้องรักษาทุนเอาไว้ที่เป็นทุนที่บริสุทธิ์ที่แบบเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวทุนญี่ปุ่นทุนสิงคโปร์ทุนอะไรที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการฆ่าประชาชนเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ให้เขาเหล่านี้เป็นต้นมันต้องจับแนกอย่างนี้ในฐานะด็อกเตอร์นะครับที่มาพูดคุยกับคนเสื้อแดงเนี่ยควรจะจับแนกแยกแยะให้ประชาชนต่อสู้เพื่อชนชั้นประชาชนเองด้วยวิธีการลดความเสียไปมีความปรารถนาอยากให้ฆ่ากันเสียบัตรผ่านประตูแพงประเทศนั้นตาย40ล้านประเทศนี่คุณพูดพลาดแล้วคุณวิธีไหนคุณก็บอกมาสิว่าจะปราบศัตรูให้เร็วยังไงคุณมีอาวุธชีวภาพอย่างไรให้ศัตรูตายประชาชนไม่ต้องตายคุณคิดสิไม่ใช่มานั่งแสดงความปรารถนาเพ้อเจ้ออย่างนี้แสดงความปรารถนามันไม่ได้หรอกครับมันต้องให้ครบทั้งวิธีการทั้งสิ่งทดแทนด้วยทั้งการกระทำทั้งวัตถุด้วยไม่ใช่มานั่งปรารถนานะครับแล้วก็ในส่วนที่ยากลำบากให้คนจบป.4 สู้ให้คนที่ไม่ได้เรียนด็อกเตอร์มาสู้นะพฤติกรรมที่เลวทรามแบบนี้เนี่ยผมขอร้องนะครับมันซากศพประชาชนมันซ้ำซากหลายครั้งแล้วนะครับมันต้องสรุปบทเรียนการต่อสู้ที่ประชาชนจะต้องหันหน้ามาต่อสู้พึ่งกันตนเองกันได้แล้วนะครับแล้วก็การแสดงออกทางชนชั้นคำพูดจุดยืนเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเขาพูดบนจุดยืนของชนชั้นไหนครับเชิญครับคุณสุริศครับครับก็รายการของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าด็อกเตอร์ที่อาจารย์และผมได้เลยขึ้นมานี่นะครับก็เป็นถูกส่งมาจากกลุ่มนะฮะ
ก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์ก็คือกลุ่มของสหายเกียงกระบนสหายอ้วนสหายหวายสหายจิกสหายสมบูรณ์และสหายอ้อยนะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นวอลลุ่มของพรรคการเมืองใหญ่มากๆพรรคนึงนั่นแหละครับแล้วก็หากินอยู่กับในธุรกิจพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นขายปลีกขายส่งเรือขนส่งน้ำมันเรือขนส่งแก๊สนะพวกนี้ก็จึงไม่อยากจึงส่งด็อกเตอร์คนนี้ออกมาไม่ให้พูดถึงเรื่องพลังงานนะคนเสื้อแดงอยากพูดเรื่องพลังงานนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะฝากประชาชนที่รับฟังรายการนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วกระบวนการหลอกลวงประชาชนมันยังมีนะฮะซึ่งเราก็ยังยืนยันนะครับว่าขอให้ท่านเปลี่ยนพฤติกรรมซะนะประชาชนเห็นแล้วนะฮะท่านยืนแก้ผ้าให้ประชาชนดูแล้วท่านไม่รู้สึกตัวหรอกนะใต้ดินข้างล่างมันซึมลึกไปหมดแล้วนะแต่ท่านยังคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกอยู่ก็แล้วแต่ท่านนี่คือคำเตือนจากมิตรนะที่จะมองเป้าหมายเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนะครับอาจารย์ครับนิดหนึ่งขออาจารย์นิดหนึ่งสรุปนะครับว่าจะให้อาจารย์สรุปสุดท้ายเลยนะว่าสั้นๆนะครับอาจารย์ว่าที่ข้อกล่าวหาว่าพวกเราเป็นจีนถูกส่งมาโดยจีนแล้วใช้ทฤษฎีมาร์กนำการต่อสู้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราทำเพื่อคนไทยโดยชัดเจนและมีลักษณะของความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างแน่นอนเชิญอาจารย์ครับครับความจริงสั้นๆนะครับตามจริงรายการ How to เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัว anti thesis นะภาษาวิชาการหน่อยนะครับฟังยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยเอาง่ายๆก็แปลว่าเป็นตัวแย้งคือคนอื่นก็เป็นตัวตั้งเขานำเสนอกันในสังคมก็เสนอโน่นสู้อย่างโน่นสู้อย่างนี้กราบอย่างโน่นกราบอย่างนี้นะทำอย่างนั้นจะชนะทำอย่างนี้จะชนะอย่างเงี้ยทำอย่างนั้นจะดีแย้งนี่ไม่ใช่แย้งแต่พึ่งแต่พือเป็นฝ่ายค้านนะครับแย้งว่าเออสิ่งที่คุณทำมันดีอย่างนั้นนะเห็นไหมดีแล้วหนุนเลยแต่มันจะอ่อนตรงนั้นนะเออตรงนี้มันดี 90% ไอ้ตรงนี้มันอ่อน 10% เพราะงั้นในเรื่องที่รายการนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแย้งแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันจะไม่สามัคคีกันหรือความสามัคคีผลประโยชน์ตัวจริงมันจะเกิดขึ้นตัวที่3ครับเขาเรียกว่าซินพีสีก็คือตัวสังเคราะห์ตัวตกผลึกมันไปตกอยู่ที่ประชาชนผู้ฟังนั่นแหละใครได้แล้วฟังรายการนี้เขาก็จะเกิดความหงุดหงิดใจผิดตะขวางเอ้ยมันขัดกับความรู้เดิมกูว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยอมที่จะให้มันขัดแย้งตะหงิดตะหงิดในจิตใจเพราะว่านั่นเป็นวิถีทางการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์พอมีตัวแย้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วประชาชนจะไปขบคิดต่อนั่นแสดงว่าเราน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังคือเชื่อว่าคนที่จะนำพาประเทศชาติว่าวัตติศาสตร์หรือชัยชนะเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนคนที่จะได้ประโยชน์คนที่จะบาดเจ็บล้มตายคนที่จะดูแลลูกหลานก็คือประชาชนผู้ฟังนั่นแหละไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้นำเสนอเพราะว่าผู้นำเสนอก็คือเป็นผู้แย้งแต่ผู้ตกผลึกที่จะเก็บตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยท่านแย้งเรากลับมาในใจท่านอยู่แล้วหรือเห็นตัวเองเราบางเรื่องอยู่ในทั้งเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็ดีใจว่าตรงนั้นเราได้ทำหน้าที่ของเราที่จะมอบประสบการณ์ภูมิปัญญาที่ผมไปฟังจากที่อื่นมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังไปปรับใช้ในชุมชนในเอาชนะศัตรูแล้วก็สร้างสังคมใหม่เพื่อลูกเพื่อหลานเราปลดหนี้ให้ออกเอาทรัพย์สมบัติคืนมาสิ่งต่างๆนี้มันจะไปตกอยู่ที่ผู้ฟังเขาเรียกว่าซินทีสีคือการสังเคราะห์สิ่งใหม่เกิดขึ้นเพราะงั้นเราทำหน้าที่แบบนี้ครับคุณสุวิทย์ครับผมสรุปได้แค่นี้ครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทรงรักอาจารย์ปัญญานะครับแล้วก็นี่แหละครับอาจารย์รายการ How to Radio ยืนยันนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเรายืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนไอ้ที่บอกว่ามีจีนข้างหลังมีอะไรอยู่ข้างหลังนั้นไม่มีฮะแล้วก็ยินดีที่จะโต้แย้งนะครับแล้วก็ยินดีเราวิพากษ์คนอื่นได้แล้วก็เราก็น้อมรับที่จะฟังคนอื่นวิพากษ์เรานะแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถชี้แจงได้เพราะผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งผลประโยชน์ของประชาชนนั่นคือสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงแล้วก็ช่วงชิงกับความเป็นของประชาชนนี่คือรายการ How to Radio นะครับบนเว็บไซต์
ไทยไว้ดอทโออาร์จีนะครับเจอกันใหม่วันนี้ผมอาจารย์สงรักได้อาจารย์บรรยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีประชาธิปไตยเท่ากับมันเลยเพราะงั้นใครที่มาบอกว่าเราต้องต่อสู้เพื่อความเสมอกันเนี่ยในระหว่างชนชั้นที่ขูดรีดด้วยกันก็คือว่าให้เสมอกันระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างเนี่ยมันเป็นจึงเป็นทฤษฎีเพ้อเจ้อเป็นทฤษฎีปวงชนที่ไม่เอาการต่อสู้ทางชนชั้นคิดว่าการเสมอกันในยุคปัจจุบันจะมีจริงหรือว่าการต่อสู้เนี่ยใช้ทฤษฎีเสมอกันแล้วมันจะชนะแล้วคิดว่าเขามีทรัพย์มากๆเขาจะปล่อยทรัพย์มาให้ประชาชนอันนี้เราจึงชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าเรายืนหยัดทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งคาร์ล มาร์กซ์เป็นผู้เขียนอย่างเป็นระบบครั้งแรกเมื่อปี1848นะครับหรือคศ1848นะครับเป็นคนประกาศการต่อสู้ทางชนชั้นที่ชัดเจนนี่ข้อที่1นะครับข้อที่2ที่บอกว่าแล้วรายการ How to เนี่ยมีคนจีนอยู่ข้างหลังหรือไม่ประเทศจีนให้การสนับสนุนต่อสู้เพื่อประเทศจีนนะครับหรือว่าจีนส่งเรามาต่อสู้อะไรทำนองนี้เป็นสาวกของจีนเป็นสาวกของจีนนะครับเพราะงั้นเวลาการพูดถึงจีนเนี่ยเรามองนะครับและการ How to เรามองว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศสังคมนะมีสังคมเฉพาะของเขาครับและเป้าหมายนะเป้าหมายของประเทศจีนเนี่ยเราดูจากคำแถลงของผู้ปกครองรัฐนะครับซึ่งก็คือสมัชชาประชาชนหรือว่าสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัชชาประชาชนนะซึ่งสูงกว่าสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นคนแถลงอุดมการณ์ของรัฐะของเขาเนี่ยเขาแถลงการว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มุ่งหน้าสู่สังคมนิยมและในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะต้องเป็นของสังคมไม่ให้เอกชนเอาไปใช้ไปครอบครองอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยเพราะว่าถ้าครอบครอง5เรื่องนี้แล้วก็คนนั้นจะอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยสบายสบายไม่ต้องทำงานเนี่ยก็คือ5เรื่องก็คือเรื่องที่ดินนะครับเรื่องพลังงานปิโตรเลียมนะพวกทรัพยากรเหมืองแร่เนี่ยนะครับอยากให้ครอบครองเอกชนครอบครองแล้วซวยเลยนะประชาชนตกเป็นทาสแน่เลยแล้วก็อันที่3คือการเงินการธนาคารนะครับถ้าให้มีเอกชนเข้าครอบครองแล้วก็เดี๋ยวประชาชนตกเป็นจ่ายดอกเบี้ยแพงที่สุดแน่ๆเลยนะครับแล้วก็อันที่3คือการคมนาคมเนี่ยสัญจรไปมาที่ไหนขึ้นทางด่วนเสียค่าทางด่วนนะผูกกีดเป็นร้อยปีสัมปทานเป็นร้อยปีไม่ยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ยอันนี้ก็ต้องคัดค้านและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการสื่อสารเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่จะดูทีวีดูอะไรเอาไปให้ช่อง3สัมปทานบริษัทนั้นบริษัทนี้ผูกขาดกินแบบนี้แบบประเทศไทยนี่ไม่เอาเพราะฉะนั้นประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าสิ่งที่เป็น5เรื่องเนี่ยที่ดินการสื่อสารคมนาคมธนาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องเหมืองแร่ปิโตรเลียมอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นของสังคมประชาชนต้องเข้าถึงเกิดมาอุแว่ต้องเข้าถึง5เรื่องนี้อันนี้เขาถือว่าเป็นพื้นฐานที่เขาจะนำไปสู่สังคมนิยมในระดับสูงก็คือว่าต่อไปโรงงานจะเป็นของกรรมกรหรือว่าเป็นของประชาชนนะครับต่อไปสิ่งของที่จะเป็นของประชาชนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือทิศทางของประเทศจีนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตามอย่างประเทศจีนเพราะว่าถ้าเราเอาตามอย่างประเทศจีนหรือเชิญจีนมาปกครองเนี่ยเราไปเชิญอะไรและสิทธิ์อะไรนะที่ชื่ออะไรนะสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับให้เขามาปกครองประเทศไทยก็คงไม่มานะครับไปปลุกวิญญาณตึ้งเสี่ยวผิงมาปกครองแล้ววิญญาณก็คงไม่มาหรือเหมาเจ๋อตงเพราะงั้นไม่มีทางเด็ดขาดนะครับที่ว่าจีนจะมาปกครองประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเราไปขอร้องแล้วก็มาบริหารให้หน่อยมาประดวงหน่อยเราอยากจะเป็นเมื่อขึ้นเขาเนี่ยคงไม่มีใครเสียสติอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยแนวทางของการพัฒนาแบบจีนเป็นแบบไหนก็เพียงแต่ว่ามาเล่าเรื่องทางวิชาการเท่าที่เราค้นพบนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงจีนอย่างเดียวนะลาวเป็นยังไงเวียดนามเป็นอย่างไรสิงคโปร์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางเยอรมันเป็นอย่างไรอเมริกาเป็นอย่างไรนะครับประเทศที่เป็นแบบศักดินานะครับชาวเขาชาวป่าชาวดอยเขาอยู่กินกันอย่างไรล้วนแต่เป็นบทเรียนที่เราจะเอามาพูดคุยสู่กันฟังพูดคุยทำไมล่ะครับก็เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะมีกรอบมีโมเดลมีองค์ความรู้มีสิ่งที่เคยรู้เคยพบมาเนี่ยจะได้แสวงหาว่าสังคมไทยข้างหน้าเนี่ยเราจะมีรูปแบบของสังคมของเราเองแบบไหนเราแตกต่างจากจีนแบบไหนจีนก็เป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินากับการแข่งฟุตบอลให้ฟังว่า
ถ้าเราอยากชนะอีกทีมนึงเราก็ต้องยิงให้เยอะๆสิโดยที่ไม่ได้พูดถึงว่าทำอย่างไรคุณจะสร้างทีมฟุตบอลที่ยิงประตูเขาได้คุณพูดแต่เอายกชงลูกมาให้ฉันสิฉันจะได้แตะเข้าโกแต่คุณไม่ได้พูดถึงเลยว่าในการสร้างทีมฟุตบอลนั้นกองหลังจะต้องทำอย่างไรประตูจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างปีกซ้ายปีกขวาเซนเตอร์ฮาฟซึ่งมันไม่ได้ใช่เฉพาะศูนย์หน้าที่จะยิงอย่างเดียวแม้แต่ผู้จัดการทีมจะต้องมีทำหน้าที่อย่างไรนะฮะซึ่งเราต่างหากเว็บไอในกลุ่มของเราที่พูดถึงดีเทลพวกนี้หมดไปทั้งขบวนการนะไม่ใช่มาพูดแบบกำปั้นพูดดีว่าต้องเปลี่ยนแปลงประเทศมันจึงจะชนะดังนั้นนะครับมันจึงมีกลุ่มบางท่านนะครับยังสงสัยเราอยู่ว่าไอ้พวกนี้ทั้งภาษาก็ใช่นะฮะอะไรก็ใช่มีใครมีกลุ่มนี้มีขบวนการอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าโดยเฉพาะชี้ไปที่ประเทศจีนเลยนะถ้าพูดถึงอ้างลัทธิมาร์กนะฮะอ้างทฤษฎีของมาร์กแล้วก็พวกนี้จีนแหน่แหน่แง่แง่จีนให้การสนับสนุนนะเพื่อเป็นได้ว่าเป็นการคานอำนาจระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมพวกนี้รับงานจีนมาหรือเปล่าประเด็นนี้รบกวนอาจารย์ทรงรักนะครับอธิบายก่อนเลยครับเชิญครับอาจารย์ครับมีอยู่2ประเด็นนะครับว่าประเด็นจีนกับประเด็นลัทธิมาร์กที่เรายืนยันอยู่ตลอดนะครับว่าเราใช้มุมมองหรือทฤษฎีหรือระบบคิดมาจากทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมาจากนายคาร์ลมาร์กนะครับซึ่งตายไปแล้วนะครับแต่เขาได้เขียนทฤษฎีขึ้นเมื่อ160ปีก่อนครับคือตัวเขาก็ตายไปแล้วแล้วเขาก็เกิดมานุ่นในยุคต้นรัตนโกสินทร์นุ่นเขาเขียนว่าการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยของมนุษย์นะครับในสังคมมนุษย์เนี่ยล้วนแต่เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันต่อสู้ที่ผ่านมาเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นลิงเนี่ยหรือว่าเป็นสัตว์จากคลานขึ้นมาบนบกเนี่ยมันมีการต่อสู้กับธรรมชาตินะครับต่อสู้ว่าจะเอาหาอาหารกินที่ไหนนะจะหลีกหนีเสือหนีสิงโตกันอย่างไรเรียกว่าต่อสู้กับธรรมชาติพ อมีการต่อสู้กับธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็มีการต่อสู้กับการทดลองวิทยาศาสตร์จะจุดไฟยังไงให้มันติดควบคุมไฟกันได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่าต่อสู้กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่เป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ทีนี้พอต่อมาในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับคำว่ายุคประวัติศาสตร์ก็คือเป็นยุคที่เริ่มมีการบันทึกตัวอักษรขึ้นมาถ้าก่อนที่จะมีการบันทึกเนี่ยนะครับที่มีก้อนหินมีขวานหินมีมนุษย์ถ้ำเขาเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นยุคประวัติศาสตร์คือเขานับจากยุคที่เริ่มมีการบันทึกเป็นตัวอักษรตัวอักษรถูกบันทึกมาเนี่ยประมาณ 4-5,000 ปีมาเนี่ยนะครับเริ่มมีตัวอักษรบันทึกนะอักษรง่ายๆมีการบันทึกอะไรขึ้นมาที่เป็นตัวอักษรที่ผสมกันเป็นตัวอักษรให้อ่านได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีอักษรจีนแต่ว่ามันมีคนบันทึกก่อนอักษรจีนอีกนะครับเป็นอักษรลิมอะไรก็แล้วแต่เขาจึงนับว่าพอมีการบันทึกปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่ายุคประวัติศาสตร์แต่ก่อนหน้านั้นเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นยุคประวัติศาสตร์มันมีตรงนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในยุคที่มนุษย์เริ่มฆ่ากันเองแล้วเริ่มจับคนอื่นทำงานแทนตัวแล้วยุคทาสมันเกิดคือแต่ก่อนมนุษย์เนี่ยไม่ได้จับคนเป็นทาสทำงานแทนตัวนะครับที่ผมชอบยกตัวอย่างก็คือพวกซาไก่หรือว่าผีตองเหลืองเนี่ยพวกนี้ไม่ได้จับใครมาทำงานแทนตัวเองนะครับเพราะงั้นเขาอยากกินอะไรเขาก็ต้องไปหากินเองไปทำงานกันเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ How to Radio ซึ่งมีผมสุรวิทย์เสรีชนเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศผ่านเว็บไทยไว้.org นะครับก็ขอขอบพระคุณเว็บไทยไว้
www.ctv.org โดยแอดมินนะบางสกุลนะครับที่ได้ให้เราได้มาเช่าพื้นที่นะฮะได้ออกอากาศได้พบปะครับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังติดตามสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่น้องที่เข้ามารับฟังหน้าซีบอกในตอนนี้ก่อนนะครับก็คือสวัสดีครับคุณปูคุณติ๊ก CM คุณม่วงสาหรีคุณเรดเอเวอร์ลิติงคุณจ๊าบคุณชกไม่มีมุมคุณเรดบูก V2 คุณแดงคุณเตี้ยครับคุณหนูรักชินวัตรคุณซินแบกคุณกินซ่าคุณรักคุณยาจบคุณไอ้หนูแดงคุณชอมพอคุณวางหลังคุณจีคุณยูดีดีคุณเรดดันคุณรับแลคุณเคคุณโจบางกรมนะชินวัตรคุณหมาน้อยคุณกบแมนคุณเท่าจอยคุณราชมังคุณม้าบินคุณสตึกแดงคุณลูมิซีอาบีคุณมดแดงแดงคุณเอกสกลคุณป้าไก่แดงคุณแจ๋วไซเบอร์คุณทีโน่22คุณปุ๊กเมืองแซ่บคุณลงผูกคุณแม็กคุณเจเจคุณเอ็มทีคุณคิมจองเทือกคุณรักคุณแขนคดสู้ต่อคุณชอริ้วเฮี้ยงคุณอุดรชินคุณจิ้งหลีดแดง คนกรุงเทพไม่เอากบฏสวัสดีครับทุกท่านและขออภัยท่านที่ไม่ได้ทักทายด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้เราก็ทราบเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็คือเข้าสู่ภาวะสู้รบกันอย่างเต็มที่แล้วครับยังถึงกับไม่เปิดศึกนะครับแต่อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายของคุณสุเทพเสือกสุวรรณตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดสมรภูมิพยายามจะเปิดแผลให้ได้ให้เข้าทหารออกมาให้ได้หรือให้มันได้ศพเยอะๆนะฮะเห็นชัดเจนนะครับไม่มีใครเถียงและเถียงไม่ออกแต่ก็ยังมีพวกสาวกของฝ่ายคุณสุเทพออกมาแก้ตัวงามน้ำขุ่นๆก็คือกรณีการโยนระเบิดหรือการวางระเบิดที่ถนนบรรทัดทองไอ้ที่บอกว่าโยนมาจากตึกร้างนะมันแท้ๆที่จริงนะไม่ใช่นะฮะก่อเหตุกันเองอย่างชัดเจนหรือว่าการสังหารมวลชนของตัวเองนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะฮะดังนั้นรายการของเราจึงนะฮะได้ออกไปพบปะไม่ว่าจะเป็นในเว็บหรือด้านข้างนอกก็ตามกับกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังนะฮะเตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าแท้จริงแล้วดุลกำลังมันอยู่ตรงไหนนะถ้าหากหลังจากทหารออกมาได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากลัวมากนะครับอันนี้คือเราพยายามที่จะประเมินสถานการณ์โดยใช้ทฤษฎีทางชนชั้นเราพูดอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ที่มาร่วมคุยกับพวกเราวันนี้มาทั้งสองท่านครับอาจารย์ทรงรักและอาจารย์ปัญญาสวัสดีครับอาจารย์ทรงรักอาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับเอาประเด็นแรกเลยนะครับอาจารย์หลังจากที่เราออกไปพูดคุยนะฮะทั้งในเว็บแล้วก็ตามกลุ่มต่างๆมันมีกลุ่มบางกลุ่มคนบางคนเริ่มสงสัยนะฮะว่าไอ้เว็บนี้คณะวิทยากรกลุ่มนี้โอ้โหลงดีเทลรายละเอียดมากเลยนะฮะบางกลุ่มก็บอกว่าถ้าอยากชนะอำมาตย์ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองสิถึงจะชนะคือเปลี่ยนประเทศไปสิถึงจะชนะระบอบเผด็จการศักดินาหรือทุกที่เราเรียกว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐได้ซึ่งมันเป็นคำตอบที่เหมือนกับคำปั้นทุบดินนะฮะเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากชนะเล่นแข่งฟุตบอลนะผมเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเขาเป็นประเทศจีนเขาเป็นสังคมนิยมเบื้องต้น1ประเทศ2ระบบไอ้ของเรานี่จะเป็น1ประเทศ2ระบบก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหมาเก๊าเราไม่มีฮ่องกงนะฮะเราจะเป็น2ระบบได้ไงแล้วเกาะภูเก็ตก็ไม่ใช่เป็นเกาะที่เป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยส่วนกลางเพราะงั้นเราไม่มี2ระบบแน่นอนนะครับเรามีแต่ว่าเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนนะ
ครับทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องยึดมาจากทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐถ้าประชาชนโค่นล้มลงไปแล้วมันก็ต้องเป็นส่วนของสังคมเฉพาะส่วนนะครับไม่ใช่เป็นทั้งสังคมนั่นแสดงว่าที่ดินเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นของทั้งสังคมแบบประเทศจีนได้เห็นอยู่นอนๆว่าประชาชนเนี่ยเรามีการปลูกบ้าน5ไร่2ไร่นะ50ตารางวา30ตารางวาเยอะแยะเราจะไปยึดมาเป็นของสังคมได้ยังไงมีของญี่ปุ่นมีของประเทศที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนยึดครองที่ดินมากที่สุดเพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นของสังคมนะครับไม่ใช่เป็นของทั้งประเทศล่ะนะครับไม่ใช่ว่าที่ดินทั้งประเทศนะงั้นกรรมสิทธิ์ที่ดินมันจึงอยู่ในรูปแบบต่างๆถึง5รูปแบบประเทศไทยมีรูปแบบที่ดิน5รูปแบบไว้นะนี่แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้เอาตามอย่างจีนละจีนมีรูปแบบเดียวว่าที่ดินเป็นของรัฐแต่ของไทยมันอาจจะเป็นที่ดินเป็นของสังคมนะที่ดินเป็นของรัฐบาล2รูปแบบนะกรรมสิทธิ์ไม่เหมือนกันที่ดินเป็นของเอกชน3มันที่ดินเป็นของรัฐและเอกชนร่วมกันสี่ที่ดินเป็นของชุมชนแน่นะเป็นของสหกรณ์เป็นของหน่วยนั่นหน่วยนี้นั่นแสดงว่ารูปแบบที่ดินการถือครองที่ดินของไทยเนี่ยก็ยังจะต้องแตกต่างจากจีนถึง4เท่าตัวจีนมีแบบเดียวคือเป็นของรัฐทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลตัวอย่างนะครับมันจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือไม่ก็คือประชาชนจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับาาไม่ใช่ว่าเบื้องหลังคือรายการ How to คือจีนนะครับอาจารย์ครับขอครับคุณสุริศครับขอแทรกนิดนึงนะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าจีนเนี่ยคือมุ่งหน้าสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะหรืออีกคำหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเป็นสังคมนิยมเบื้องต้นอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าก็แสดงว่าจีนก็ยังไม่ใช่สังคมนิยมเต็มรูปแบบหรือใช่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบเลยบางคนเขาเคยพูดว่าเป็นสังคมนิยมอ่อนๆใช่ด้วยซ้ำตรงนี้จะรบกวนอาจารย์ขยายความอีกทีครับคือมันเป็นอย่างนี้นะครับคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นึงว่าเนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยถูกอเมริกาแล้วก็ถูกกรมน.ที่เป็นผู้รับใช้อเมริกาในอดีต40-50ปีก่อนเนี่ยโหมกระหน่ำให้กลัวคอมมิวนิสต์โดยคิดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคือระบบการปกครองที่เผด็จการเขาเข้าใจแค่แล้วโดยไม่ต่อว่าเป็นเผด็จการของประชาชนที่กระทำต่อชนชั้นสูงทั้งทฤษฎีเขาเขียนไว้ชัดนะครับประชาชนจะต้องใช้เผด็จการต่อชนชั้นสูงใช้ประชาธิปไตยต่อประชาชนด้วยกันเองเขาเขียนไว้แบบนี้แต่อเมริกากับกรมนมันตัดเลยมันบอกว่าใช้เผด็จการล้วนๆไม่บอกเลยว่าเป็นเผด็จการของชนชั้นไหนใครใช้กับใครและประชาธิปไตยใช้ไหมนะครับมันมีสองด้านเขาพูดประชาธิปไตยมันตัดประโยคประชาธิปไตยทิ้งเลยประชาธิปไตยรวมศูนย์มีประชาธิปไตยเปิดประชาธิปไตยแล้วก็มารวมศูนย์ก็คือลงมติเป็นเรื่องๆพอทำเสร็จก็มาพอเรื่องใหม่มาก็เปิดประชาธิปไตยแล้วก็ไปรวมศูนย์อีกเขาก็สอนไว้แบบนี้ตำราคอมมิวนิสต์คานักเขาก็เขียนไว้แบบนี้แต่มันไปบิดเบือนซะแล้วบิดเบือนที่นี่ไอ้คนที่ไปบิดเบือนมันก็กลายเป็นผีคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยคนก็หวาดผวาคิดว่าเป็นการปกครองโอ้ยนะจึงมาเนี่ยเหมือนหนังไทยเลยนะปืนมาปั๊บเนี่ยปืนยิงกันตั้งแต่เช้ายันเย็นมึงไปหุงข้าวกูกินเดี๋ยวนี้ไปฆ่าไก่มาให้กูกินไปเลี้ยงไก่แล้วกินเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพหลอนของคนที่ไม่เคยเห็นผีแต่กลัวผีนะครับสยองมากพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้โหดร้ายนะครับทีนี้แล้วในเนื้อหาวิชาการจริงๆมันเป็นอย่างไรสังคมนิยมอ่อนๆคืออะไรก็หมายความว่าสังคมในบั้นปลายที่เขาเขียนไว้เป็นอุดมการณ์ระยะยาวซึ่งมันจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเมื่อไหร่นี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าแนวโน้มมันมุ่งไปทางนั้นทำไมจึงว่าแนวโน้มไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ทั้งโลกเหตุผลเพราะว่าสังคมคอมมิวนิสต์คำอธิบายก็คือว่าเป็นสังคมที่มีการผลิตนะครับฟังให้ดีนะครับมีกินอะไรก็คือต้องออกแรงกันเองมนุษย์เริ่มใช้ออกแรงทำงานเดือดจันทร์นะต้องให้มนุษย์คนแท้แท้นิดนึงอาจารย์มาแทนเนี่ยอาจารย์นะบัตรสับแซงนิดนึงครับแซงนิดนึงยุคธาตุเนี่ยเป็นยุคที่คนพบเหล็กอันเดียวกันไหมครับใช่ครับนะครับคือจะเป็นธาตุได้เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือบังคับมนุษย์ด้วยกันเครื่องมือที่บังคับมนุษย์ได้ก็คือเหล็กนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงถ้าขวานหินก็บังคับไปตีหัวคนได้คนสองคนนะครับแต่ไม่สามารถบังคับคนได้ทั้งสังคมทั้งชุมชนเนี่ยจะต้องพบเหล็กก่อนเพราะการพบเหล็กเนี่ยมันทำเป็นอาวุธนะครับนอกจากจะทำมีดไปล่าสัตว์ไป
หากินแล้วยังไม่พอยังเอามาฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยสร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพสร้างธนูสร้างลูกศรขึ้นมาได้ไอ้ตรงนี้แหละนะครับก็คือยุคเหล็กมันเป็นยุคธาตุที่ยุคธาตุก็คือมีจำนวนหนึ่งไม่ต้องออกแรงทำงานให้คนอื่นทำงานให้กินตัวเองควบคุมระบบบังคับให้คนอื่นหาเลี้ยงตนเองอยู่ฟรีกินฟรีละยุคนี้เนี่ยคาร์ล มาร์กซ์ก็บอกว่าเป็นยุคที่มีการต่อสู้ทางชนชั้นเพราะไอ้คนหนึ่งก็ไม่อยากจะหาเลี้ยงทาสก็มีการโค่นล้มทาสนายทาสอะไรต่างๆก็โค่นล้มกันแล้วต่อมาเป็นยุคศักดินานะครับไพ่ทาสก็ต่อสู้กับศักดินาศักดินาก็ฆ่ากันเองฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็จับไอ้คนนั้นเป็นเชลยก็มีการต่อสู้ทางชนชั้นคือชนชั้นหนึ่งอยู่ฟรีกินฟรีกับชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งคือต้องออกแรงงานทำมาหากินไม่ใช่รุ่งขึ้นปั๊บสลับกันเฮ้ยวันนี้นะเองสั่งให้ฉันทำงานวันรุ่งขึ้นฉันจะสั่งเองทำงานนะเว้ยไปหาปลาให้ฉันกินไม่ได้นะครับเป็นชนชั้นก็คือว่าคุณอยู่ในชนชั้นที่ใช้แรงงานคุณก็ต้องถูกล็อกตั้งชั่วลูกชั่วหลานแหละนี่คือทฤษฎีที่รายการ How to เอามาใช้ก็คือทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ที่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติต่อสู้กันไม่ว่าจะต่อสู้ทั้งผิวทั้งศาสนาทางความรู้สึกมันมีหลักของมันที่เป็นพื้นฐานดำรงอยู่ต่อต้านสีผิวก็ว่าสีผิวนี่มันกดขี่ขู่รีดฉันอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นในพื้นฐานของการต่อสู้มันคือการต่อสู้ทางชนชั้นก็คือชิงผลประโยชน์กันทางเศรษฐกิจชิงการปกครองกันใครจะปกครองใครนะครับชิงว่าใครจะเผยแพร่รูปการจิตสำนึกเพราะงั้นอันนี้ก็คือทฤษฎีคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วก็ตายไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวคาร์ล มาร์กซ์จะมายึดประเทศไทยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะงั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เขาสอนไว้การต่อสู้ทางชนชั้นแต่คนอื่นไม่สอนการต่อสู้ทางชนชั้นเขาสอนการต่อสู้แบบปวงชนก็คือว่ายกมือไหว้กราบไปกราบมาห้ามต่อสู้เวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรก็คือว่าใครกดขี่คุณได้ใครก็อย่าไปเอาคืนนะครับให้เขาไปกินเถอะหาเลี้ยงเขาต่อไปทั่วลูกทั่วหลานธรรมะย่อมชนะอธรรมอาจารย์ฮะธรรมะย่อมชนะอธรรมใครมีธรรมะชนะเลยนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีเหล็กนะครับท่องคาถาก็ชนะแล้วคือทฤษฎีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่เอาการต่อสู้ทางชนชั้นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีมนุษยธรรมปวงชนหรือว่าทฤษฎีเพอร์เจอร์ก็คือว่าเป็นการต่อสู้ละหว่างดวงดาวนะที่เป็นพรหมลิขิตพรหมสู้กันนะกรรมเวรมาสู้กันเวรย่อมระงับในการไม่ทำเวรหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรมาทำงานเพราะงั้นไอ้เรานี่เป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรเราไม่มีผลไม่มีสิทธิ์คุณจะหยอดลงคะแนนเสียงหรือว่าคุณจะไปต่อยเขาหรือว่าจะถือปืนไปยิงเขาไม่มีผลทั้งนั้นนะเพราะว่าคุณไม่มีอำนาจอำนาจที่สั่งให้คุณไปถือปืนยิงกันไอ้นั่นไปคว้างระเบิดไอ้นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์สั่งหรอกนะครับเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นตัวเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องแบบทฤษฎีที่ไม่เอาการต่อสู้ทางชนชั้นเลยคือเป็นทฤษฎีการต่อสู้ของพูดผีปีศาจทฤษฎีการต่อสู้ของเทวดากับยมโลกอะไรต่างๆเพราะงั้นทฤษฎีในรายการ How to เนี่ยเป็นทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นมนุษย์กับมนุษย์สู้กันนี่อันที่หนึ่งนะครับเพราะงั้นเราไม่หลุดออกจากตรงนี้ใครจะมาเพ้อเจ้อสามัคคีกันนะครับมาหัวให้อภัยกันนะอันนี้เป็นทฤษฎีเพ้อเจ้อไม่ใช่พูดผีสู้กันแล้วก็บอกว่าเรามาสามัคคีกันเรามาเสมอภาคกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเสมอภาคเสมอภาคไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าประชาชนต้องเหนือกว่าคนกดขี่ขูดรีดครับให้มันมาเสมอกันมันก็มาขูดรีดประชาชนสินะครับเพราะงั้นให้มันหน้าสลอนอยู่เสมอกันมีชีวิตเสมอกันได้ไงครับต้องถูกกำจัดทิ้งไปและขนาดชนชั้นสูงมันยังไม่ให้ประชาชน